สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่86บันทึกรายการวันที่12กรกฎาคม2557ต้องบอกอุณหภูมิปัจจุบันไหมฮะบอกนี่ว่าวันนี้แข่งบอลโลกชิงที่3วันนี้ชิงที่3มีใครมั่งมีโกครับมานึกว่าบอลโลกชิงที่3มีใครมั่งผมจะไปเตะเอาด้วยเชิญแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญมีคุณโกมาจางสุเบศจางสุเบศครับผมพอดราม่าปุ๊บพอดราม่าปุ๊บหมอรัฐบอกเลยเฮ้ยมึงตามไอ้โกมาแต่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับดราม่าชีวิตผมเนี่ยหลีกเลี่ยงดราม่าสุดๆในโลกแล้วมันบอกเลยนะมันระบุเลยนะผมบอกว่าปุ๊บไม่ตามไอ้โกมาเท่านั้นเท่านั้นแล้วผมมาเป็นติ่งมีคุณเชิญคุณเบนมาอีกคนใช่เพราะเบนไม่ได้ออกมานานแล้วไม่ได้มานานแล้วหลังจากเทปบีเทิลบีเทิลใช่ครับบีเทิลก็ประมาณ5ปีก่อน5ปีโอ้ไม่ถึงพี่ไม่ถึงถึงเหรอเฮ้ยถึง2009อ่ะเหรอ2009นั้นเลยเหรอ2009นั่นสมัยผมฟังช่างคุยใหม่ๆเลยนะ2009เก่ามากใช่เก่ามากไม่รู้ไงเนี่ยผมเป็นพายโอเนียรุ่นแรกๆชัยนาท FC ด้วยนี่มันพูดเรื่องชัยนาทคราวนี้มาถึงเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบคือคราวก่อนเนี่ยมันเราจัด2เทปแล้วเทปที่2เนี่ยวันนั้นน่ะบันทึกกันจะล่มล่มหนังภาคต่อมาคุยกันเรื่องว่าจะหนังเรื่องไหนดีที่แบบว่ามีภาคต่อแล้วมาแนะนำผู้ฟังกันแต่ปรากฏว่าไอ้รัฐมันนอกสคริปต์ครับ1เทปฮะแล้วเทป2ล่มคือบันทึกไปแล้วมันดูไม่สนุกไม่ผ่านอะไรต้องขนาดนี้กันเลยทีเดียวห้องนี้แม่งร้อนจริง ถ้าเผื่อท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้รับพลังความร้อนลงไปเนี่ยจะพบว่าน้ำเนี่ยขอบอกว่าเดี๋ยวลองนับดูนะครับตั้งแต่เริ่มเทปจนจบเทปเนี่ยหมดไปกี่เหยื่อเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็เลยมาคราวนี้เนี่ยรัดมาแบบรัดโพสต์ใน Facebookเมื่อต้นอาทิตย์บอกว่าโหนี่หนักกว่าเทพเปอร์ซิวส์กูอีกใช่ผมก็เหรอเอาอีกไหมเอาอีกก็ดีรัดผมได้มาเลยดราม่าเนี่ยชอบก็เลยไม่ต้องเตรียมตัวมากเทปก่อนที่บันทึกก็ทั้งมันไว้ก่อนเอาดราม่ามาก่อนพอรัดชอบดราม่ามากชอบเอาว่ายังไงมั่งเอาเรื่องอะไรก่อนเอาแม่งก็ดีว่าตอนนี้มันมีเดี๋ยวคราวก่อนเนี่ยเทพเปอร์ซิวส์เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าบทจบมันยังไงเทปที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดู85มีการพูดถึงการใช้พลังวิเศษอะไรก็ไม่รู้แหละมันแปะเหรียญกันมีภาพกันหลายคนอยู่เหมือนกันกระหม่อมพี่อู๊ดผมก็บ้าตามไปรัดโดนมันแปะไปอีกคนหนึ่งไม่ทุกคนในสุดก็พบแล้วว่าจริงๆแล้วเทพฝั่งนี้เป็นเทพที่ใกล้ตัวเราคือเราสามารถจะรับพลังเทพได้เร็วแล้วก็ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญมันถึงแปะได้ไงเพราะฉะนั้นขอบอกว่าเทพตรงจุดนี้เป็นเทพที่เข้าถึงแล้วก็น่าจะเคารพนะฮะเขาใช้เขาเทปหรือว่าเขาใช้เทปครับพี่แปะเลยได้หมดเพราะว่าอันนี้คือพิสูจน์แล้วไงว่าพลังจากเทปเนี่ยมาจริงๆก็ถึงขนาดว่าพี่อู๊ดเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยพลังเข้าเลยพลังเข้าทุกคนทําได้หมดเขาบอกว่าไม่ได้ดูคือเหรียญเนี่ยมันใช้พลังเนี่ยเอาเหรียญแปะที่หน้าเนี่ยแล้วเหรียญติดเลยคืออย่างงี้ครับผมได้รู้แค่ข่าวครับจริงๆน่ะสาเหตุจะกดดูก็ได้แต่สาเหตุที่ยังไม่กดดูก็คือว่าอยากจะเหลือเรื่องดีๆในโลกนี้เอาไว้ให้ตัวเองจดจำบ้างถ้าเกิดว่าอ่านเรื่องอย่างนั้นมากเกินไปนี่บอกว่าอะไรนะจึงโยนลงไปแล้วยังไงนะอะไรนะอันนี้ข่าวก่อนนั่นทึ่งมากเลยให้ก่อนดูเดี๋ยวเบนก็ดูพี่พลังคือนี่ไม่ได้ขออะไรเลยนะไม่ได้ขออะไรโยนมาทุกครั้งคือพลังยังค้างอยู่ในเทปที่แล้วโอ้โหสุดยอดโยนไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรครับโยนแปะปุ๊บครับแล้วลากจากนี่มาหาเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงเสมอทุกครั้งที่พี่โยนมันจะเป็นเส้นตรงเสมอโกทำหน้าเนี่ยถ้าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเสมอมันไม่เคยเบี้ยวเลยนะครับพลังพิเศษนะไม่เคยมันเหมือนบ้านผมอยู่ตรงข้ามนิวยอร์กเสมอเลยอ่ะไม่ว่าหันหัวไปทางไหนบ้านผมก็จะอยู่ตรงข้ามไทม์สแควร์หรือนิวยอร์กหรือแม้แต่บ้านของไวท์เฮาส์ของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงเสมอเนี่ยคือมีพลังมันมีอยู่ตลอดไงเขาบอกว่าพลังพวกนี้อยู่รอบตัวเราเท่านั้นโยนไม่รู้กี่รอบโยนกี่ทีก็เป็นเส้นตรงตลอดเลยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แหละอันนี้แต่นั้นก็คือทุกคนคือเป็นของที่พิสูจน์ได้ไม่มีการหลอกลวงประชาชนครับนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าอีกนิดนึงอะไรไปเทปนั้นเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเทปเปอร์ซิวส์เกิดอะไรขึ้นกสทช.กสทช.ถึงท่านไปตรวจสอบแล้วก็สคบด้วยสคบบอกว่าให้หยุดเผยแพร่หรือว่าหยุดอะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าท็อปที่ผมคำนวณมาแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นลักษณะของรัฐราชการเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเริ่มจะมีความอะไรนะเป็นภัยต่อรัฐอ่ะ
เพราะว่าทำลองดูถ้าเผื่อทั้งประเทศเป็นเทพกันหมดอ่ะมันก็จะมีพลังต่อต้านอันมากมากอ๋อเป็นมาตรการป้องกัน Mockingjay สามารถชู3นิ้วแล้วยอยเหรียญใช่แล้วลองนึกดูถ้าพลังทุกคนเป็นเทพกันหมดแล้วไงแล้วทหารหรือว่าอะไรก็ตามที่จะลบพุ่งกับเทพพลังเหล่านี้ลองนึกดู Clash of the Titan ดีๆนี่เองอ่ะโอ้โหไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมเพราะนั้นอย่าให้ทุกคนมีพลังพวกนี้หยุดก่อนนี่หยุดก่อนนะครับแค่โยนเหรียญเมื่อกี้ขนาดผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะพลังผมอยู่แล้วผมโยนปุ๊บมันเป็นเส้นตรงแล้วเห็นไหมสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเรื่องนี้ไปเพราะนั้นทางเทพเนี่ยก็เลยบอกว่าทางก็เลยบอกว่าขอให้หยุดนิดนึงเพราะว่าไม่อยากจะให้พลังเนี่ยออกไปสู่ประชาชนมากมายเดี๋ยวโลกร้อนพลังเยอะมากเดี๋ยวโลกร้อนคราวนี้ก็เลยพอจุดถึงจุดนี้ปุ๊บก็เลยมีพลังอีกด้านนึงนั่นมานะครับตามธรรมชาติเลยมีพลังบวกก็ต้องมีพลังมาต่อต้านมาอีกอันนึงก็เป็นพลังซึ่งดังพิธีดังมาพักนึงแล้วนะแต่เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อจนกระทั่งมันมาดังพีควันที่ไปออกช่อง3ช่อง3เลยช่อง3ไปสัมภาษณ์รายการเที่ยงวันทางเหตุการณ์โอ้โหรายการเป็นอาจารย์ชื่ออาจารย์อุบลนะมาจากอุบลไม่มาจากอุบลไม่จากอุบลเดี๋ยวจะเล่าประวัตินิดนึงโอเคครับก็อาจารย์อุบลนี่เป็นมาจากบ้านชื่อบ้านสวนพีระมิดคือปลูกพีระมิดไว้หลังบ้านบ้านแกเป็นพีระมิดเป็นพีระมิดโอ้พีระมิดเลยก็คือตอนที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเกิดขึ้นคือผมศรัทธาเพราะว่าน้อยคนมากๆหรืออาจจะไม่มีเลยในประเทศไทยที่บ้านเป็นพีระมิดก็ถูกครับพี่ก็ส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็อาจจะไม่มีไม่มีนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมทราบได้ก็คือว่ามันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวแน่นอนโอ้โหเพราะอย่างที่เราทราบกันก็คือว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างพีระมิดใช่ก่อนที่จะมีรายการที่มาบอกว่าวิธีการสร้างพีระมิดนั้นไม่ได้ทำอะไรยากเด่นเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากก็มีความเกี่ยวข้องกับพีระมิดกับมนุษย์ต่างดาวก็เลยเราผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าตื่นเต้นต้องทำการค้นคว้าซะหน่อยก็ขอค้นคว้านิดนึงจากการค้นคว้านะครับก็เลยค้นพบว่าท่านนั้นเนี่ยชื่ออาจารย์อุบลนะครับอาจารย์อุบลนี่เป็นบุตรของท่านดัตตาจีนินอาจจะไม่ทราบไม่รู้เลยดัตตาจีนินนั่นท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวคือไปลงทะเบียนว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวได้เลยทะเบียนบ้านยังไม่รู้ว่าคือยังไม่เห็นทะเบียนยังไม่เห็นใบเกิดไม่ถูกแต่ว่าเท่าที่ได้ดูมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอีกคนหนึ่งที่สามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวถ้าเผื่อยังจำกันได้คืออาจารย์อาจองอาจองอาจองเขาเหรอนึกว่าคนจีนอาอาจองอาเหลียงอาสังไม่ใช่แต่ว่าท่านอาจารย์อาจองเนี่ยก็ได้มีความสัมพันธ์คือหมายถึงว่ามีความสนิทสนมกับท่านอาจารย์อุบลด้วยจะมีคลิปที่แสดงแสดงอวยพรวันเกิดอะไรด้วยน่าจะมีเทปแรกที่ชาคุยโดนฟ้องกับเทปนี้ประมาณนี้ไม่ผมอ่านตรงๆตามที่เขาบอกอ๋อเขาเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้มีเทปอย่างนี้จริงๆก็คือมีคลิปใน YouTube ที่บอกว่าอวยพรวันเกิดอะไรด้วยแบบสนิทสนมกันแต่ว่าผมก็บอกว่าจริงๆมันเป็นพลังที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งกว่าท่านเทพอีกนะท่านเทพเปอร์ซิวที่เราเคยจัดการนะครับเพราะว่าท่านสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเราได้หมดแค่ขอบอกรหัสเท่านั้นเองมีรหัสด้วยมีรหัส1900พินเหรอครับอันนี้ผิดรหัส99นะครับ99ก็คือนึกอะไรออกก็ขอรหัสอาจารย์อุบลก็มีน้องคนนึงเขียนเลยบอกว่าเนมาโดนกระแทกหลังโดยฮวนซูนิก้ากระดูกสันหลังเดาะเลยเสร็จแล้วก็อยากจะให้ลงนัดที่เจอเยอรมันโอ้โหก็เลยเขียนบอกว่าอาจารย์ควรจะช่วยนั่นเนมาได้ไหมช่วยรักษาเนมาช่วยรักษาเนมาได้ไหมแล้วก็มีท่านตอนที่มีเฟซบุ๊กอยู่แอดมินเฟซบุ๊กก็บอกว่าเนมาอยู่ไหนคะก็บอกเดี๋ยวจะขอรับอาจารย์บนไปช่วยเขาไม่รู้ใช่ไหมไอ้นี่ก็ตอบมาบอกว่าอยู่บราซิลยังมาไม่ได้อ๋อเอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองติดต่อเผื่อจะขอให้อาจารย์บนให้รหัสไปเผื่อจะหายทันติดต่อฟีฟ่าครับก็เลยไม่แต่พอดีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยอาจจะติดต่อกันไม่ได้ถ้าผมเชื่อว่าถ้าได้รหัสคิดว่าหายโอ้โหคิดว่าหายแน่ๆเนไปอะไรเงี้ยเลยครับมีมาแล้วใช่แล้วเกี่ยวกับพยาบาลที่แอบถ่ายคลิปไหมครับพยาบาลไม่ได้แอบถ่ายคลิปพยาบาลถ่ายเลยไม่ได้แอบเลยตั้งใจถ่ายไม่ได้แอบตั้งใจถ่ายเพียงแต่ว่าไอ้ตอนถ่ายเสร็จเนี่ยดันชู2นิ้วตบมือเฮฮาขำนะครับหน้ายิ้มไปหน่อยคือถ้าเกิดอันนั้นน่ะทำหน้าร้องไห้เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนได้เป็นหัวหน้าพยาบาลพอยิ้มปุ๊บผิดผีจบเลยควรจะได้เป็นหัวหน้าตึกนั้นแล้วน่าจะเป็นหัวหน้าวอร์ดด้วยแหละโอ้โหถ้าร้องไห้ใส่นะก็เหมือนนางแบบรอเลี้ยวอ่ะ
เห็นไหมรอเลี้ยวอ๋อรอเลี้ยวเขาอ่านรอเลี้ยวอ่ะอนุว่ารอเลี้ยวก็เป็นเห็นไหมเขาแคปภาพผู้หญิงกองเชียร์เบลเยียมแล้วผู้หญิงกองเชียร์เบลเยียมหน้าตาน่ารักเชียร์แบบน่ารักปรากฏว่าทางลอเรียลถึงขั้นไปรีครูทให้เป็นนางแบบของลอเรียลจากการแคปจากทีวีอ่ะก็เลยจะให้เซ็นสัญญาให้เป็นนางแบบของลอเรียลนี่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบโอ้แบบแฮปปี้มากเพราะว่ามันฟลุกมากกล้องไปจับแล้วแบบหน้าตาโดนใจก็เลยได้เรื่องเหมือนจะจบปรากฏว่าทางนี้ก็เข้าไปเช็คใน Facebook ก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ดันเป็นนักล่าสัตว์นักล่าสัตว์มีภาพถ่ายรูปกับยิงตัวแอนติโลปตายโอ้โหแล้วมีปืนตบายอยู่เป็นนายพรานเลยได้สัญญาประมาณ2วันโดนยกเลิกสัญญางานงอกซะงั้นงานงอกเลยก็เลยทำตัวไม่เหมาะสมทำตัวไม่เหมาะสมแล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือผู้หญิงเนี้ยมารู้ตัวช้าคือลบแล้วแต่มีคนทำเว็บแคชไว้โอ้โหก็เลยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ดันเป็นนักล่าสัตว์เลยนอกเรื่องไปเดี๋ยวเล่าก่อนอาจารย์อุบลมากเลยอ่ะกูก็งงมึงไปนี่ยังไงของมึงเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์อุบลนี่จะบอกอารมณ์เหมือนแวะเติมน้ำมันนะฮะจะกินบุฟเฟ่เลยเออประมาณอย่างนั้นเลยอาจารย์อุบลเนี่ยผมไม่คาดคำนับถือเพราะว่าท่านเนี่ยจะให้รหัสเรามาแล้วก็ทุกรหัสเนี่ยถ้าเผื่อลองใช้ดูถ้าเผื่อเวิร์กจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณวันหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งมี expire date ประมาณนี้ยกเว้นว่าจะโอนจะโอน99รหัส99บวก1บาทไปตามแล้วแต่กรรมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเผื่อโอนมันก็จะได้ใบเสร็จไม่ใช่ได้ใบเสร็จได้บุญอันนั้นได้วิธีการต่อเนื่องต่อมาแต่ถ้าไม่โอนหมดจะหมดเลยจะหมดอันนี้เหมือนประเติมเงินเลยนะจะมีเวลาอยู่มีเวลาจำกัดและแกมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ผมคิดว่าผมกำลังคิดว่าผมจะซื้ออยู่นั่นคือก็มีแค่มีหล่อเหมือนภาชนะใส่น้ำน้ำนี่เอามาจากบ้านได้นะแต่ว่าต้องซื้อภาชนะนี้เป็นพลาสติกแล้วก็อันนึงประมาณ300 บาท 500 บาทถ้าใส่เม็ดปุ๊บจะทำให้กลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่นเพิ่นมาปุ๊บมีพลังทันทีอุ้ยเหมือนแก้วสตาร์บัคเลยใช่ไหมที่เรามีหลายอย่างแล้วก็มีเป็นมีไอ้นี่ด้วยเหมือนทัมเบลอร์สตาร์บัคเนี่ยแล้วก็มีพีระมิดมีสฟิงมีทุกอย่างแล้วก็แต่ละอันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้แต่นี่ที่อันนี้ผมต้องขอบอกรีควอร์เมนต์เลยรีควอร์เมนต์ที่ทุกท่านจะใช้ก็ตามก็คือควรจะศึกษาวัน expire date ด้วยโอ้มีวันหมดอายุด้วยปีต่อปีครับเซ็นสัญญาปีต่อปีเป็นเหมือนนักเตะต้องต่อสัญญาเหมือนแรงงานพม่าคือเดี๋ยวลืมไปต่อใบด้วยมีใบเป็นรายงานตัวต่อใบทางการดูปุ๊บอ้าวขวดเนี่ยมีหมดอายุแล้วถ้าเผื่อพ่นเลยไปปุ๊บพลังพิษเป็นพิษจบเลยก็เลยให้ไปศึกษาดูได้มีหลายอย่างมีซัฟฟิงมีทุกอย่างมีใบเซอร์แล้วก็มีใบเอ็กซ์มีใบเซอร์ด้วยมีใบเซอร์ไม่ยอดเลยนะเพราะนั้นแล้วมันข้อดีก็คืออะไรข้อดีคือทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นอย่างเช่นโกอยากจะสอบเอนทานเบนอยากจะสอบเอนทานอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือแค่บอกว่าไม่ต้องอ่านเลยบอกให้อาจารย์ช่วยด้วยแล้วก็บอกว่าแล้วจะทำได้ทันทีดูจากวิดีโอแล้วก็มีคนมาปุ๊บบอกว่าบอกมาปุ๊บอุ้ยเนี่ยเป็นไรบอกปวดหัวที่บ้านทำไรที่บ้านก็เลี้ยงปลาอะไรเงี้ยปรากฏว่าอ๋อนี่ไงทำไรปลาเพราะฉะนั้นเอาไอ้นี่ไปก่อนหนึ่งอย่างปึ้งสามร้อยไอเทมหนึ่ง300ปึ้งรู้สึกดีขึ้นไหมประมาณ50%โอเคประมาณครึ่งหนึ่งแสดงว่าต้องมีกรรมอย่างอื่นบอกมาอีกสิก็บอกบลาบลาปึ้งโอ้สงสัยต้องอีกอันหนึ่งปึ้งไอเทมสองอันนี้ล่อไป800800ละปึ้งแล้วรู้สึกยังไง70%ยังไม่ครบปึ๊บไหนคิดว่าที่มีกรรมอะไรอีกอ๋อเด็กๆเคยตรงนี้เนี่ยปุ๊บไอเทม3มา3แล้วล่อไป1,000 กว่าตอนนี้ในถ้าเป็นผมนะผมยอมหายป่วยเลยเพราะวันนั้นผมอาจจะขอประมาณ1,000 บาท ถ้าผมป่วยต่อผมอาจจะโดนกันหนักกว่านี้ขอก็ได้หายก็ได้เหมือนเล่นเกมโชว์อ่ะขออยู่ไปต่อมั้ยขออยู่ไปต่อมั้ยไม่ไปต่อแล้วขออยู่ตรงนี้ขออยู่ตรงนี้หายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการจะไปเนี่ยผมเชื่อว่าข้อหนึ่งคือท่านต้องมีความศรัทธาก่อนแล้วท่านต้องมีตังค์ด้วยความศรัทธากับตังค์มันไปด้วยกันถ้าท่านศรัทธาล้วนๆแล้วตังค์ไม่ท่านติดเป็นกราฟคู่ไม่ exponential ไม่ได้เลยไม่ได้ท่านต้องอยู่ไปพร้อมกันนะครับแล้วท่านมีสิทธิ์บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้คือคำว่าหายหายแล้วหายแล้วถ้าหายแล้วปุ๊บท่านมีสิทธิ์หยุดแต่ท่านบอกยังไม่หาย
โอกาสลำบากถ้ามีต่อด่านต่อไปด่านต่อไปมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเผื่อใครจะไปก็ตามนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับกำลังศรัทธาข้อหนึ่งละเพราะว่าท่านจะต้องไปที่จุดนั้นนะครับข้อที่สองคือท่านต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยสำคัญที่สุดนะครับกำลังทรัพย์ด้วยเพราะว่าทุกๆจุดที่ท่านไปก็เหมือนคนเรานะคนเรามันก็ต้องก็มีการลงทุนก็ต้องรู้สฟิงค์ทำเล็กๆมาทำพีระมิดเล็กๆมากว่าจะทำได้อะมันไม่ใช่ปั้นดินเหนียวนะอ๋อเหรอใช่ไหมมันต้องทำอะไรครับมันก็ปั้นมันก่อรูปขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็ไปเผาแล้วเสร็จแล้วก็ไปติดต่อไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่ติดต่อ OEM ที่ AliExpress จ้าบอกว่าของนี้200 copy แต่ว่าปัญหาคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ไม่สำคัญไม่สำคัญอาจจะเป็นแค่ประมาณ8บาท8บาทต้นทุนไม่เป็นไรแต่พลังอีกอยู่ที่รหัสผมจำได้นะคุณนัทถึงได้บอกว่าวิธีการรักษาแบบนี้เป็นเรียนที่อเมริกาทำไมนี่ไงไปเรียนเพราะว่าตอนแรกผมจะไล่ฟังก่อนว่าผมเนี่ยมาฉุกคิดเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่ามีคนมาปึ้งลงมาบอกว่ามีคนที่ปวดเหงือกปวดเหงือกมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วก็ดีพอดีได้รหัสนี้มาแล้วหายเลยหายเลยพอหายปั๊บเนี่ยเฮ้ยโดยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องอะไรอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยอาชีพเราเฮ้ยหมอฟันแท้ๆเราไปทำอะไรอยู่เนี่ยเราไปทำอะไรอยู่ก็เลยรีบเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านปุ๊บผมเกิดความศรัทธาศรัทธาทุกวันนี้เวลาผมทำคนไข้ผมแทบจะไม่ได้แตะเลยนะแล้วฮะผมบวกรหัสเฉยอ๋อเหรอผมบวกรหัสไปแล้วพี่ก็ไปมาร์คอัพเอาไอ้ที่กินหัวคิวเนี่ยมือผมเนี้ยทำเงี้ยทำท่าแอบกอฟันไม่ทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆแล้วกดให้มีเสียงแต่ไม่ได้โดนอะไรเลยนะแต่ว่าผมบอกรหัสแล้วก็หายทุกคนหายหมดปึ๊บโกตอนที่โกทำมากับพี่ตอนนั้นพี่ยังไม่รู้รหัสยังไม่รู้รหัสเลยป่านนั้นถ้าตอนนั้นพี่แค่บอกรหัสโกปึ๊บต่อหายแล้วโถรู้งี้ไม่ต้องมานั่งถอนฟันหรอกเนี่ยเรารู้รหัสล้านเกินไอ้นะไอ้นานเกินไปช้าเกินไปช้าเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือทางออกประเทศไทยครับผมขอบอกนี่คือทางออกประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวเล่าประวัติก่อนเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบชาติก่อนของอาจารย์อุบลเนี่ยนี่สำคัญเพราะว่าท่านเคยเป็นพระนางเนฟเฟอร์ติติจากเนฟเฟอร์ติติจากจริงเลยครับอียิปต์ท่านถือความสัมพันธ์กับพีระมิดไงอ๋อนี่พีระมิดนะครับที่เขาบอกว่าพระนางเนฟเฟอร์ติตินี่เป็นสตรีอียิปต์ที่สวยสุดในประวัติศาสตร์ใช่ครับนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงพระนางเนฟเฟอร์ตินี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงส่วนเรื่องนี้ก็เรื่องจริงส่วนอีกเรื่องนึงจริงหรือเปล่าเรื่องจริงโอเคแล้วอีกอย่างนึงการที่เป็นพีระมิดเนี่ยพีระมิดนี่มีความสำคัญไงครับพีระมิดนี่ความอย่างที่บอกเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวโอ้ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญนะเขาบอกมันเป็นโครงสร้างที่สามารถรักษาสภาพของสสารให้อยู่ภายใต้พีระมิดได้รูปทรงพีระมิดใช่แล้วอีกอย่างนึงพีระมิดคืออะไรครับพีระมิดเนี่ยถ้าเผื่อเราอยู่บนยอดของพีระมิดหมายถึงเราเป็นจุดศูนย์ยอดฟาโรห์ห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารแสดงว่าถ้าอันนี้ห่วงโซ่พีระมิดห่วงโซ่อาหารที่เราเรียนกันตั้งแต่เด็กๆอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่บนนี้ทุกคนเป็นอาหารหมดคือพี่ชงทั้งหมดนี้รู้จักแพ็คแมนไหมไล่ไปเรื่อยนะนี่แหละโอ้มีนัยยะปีรามิดอาหารที่ชงมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อเข้ามุกนี้นิดเดียวปีรามิดไม่แต่ไม่แล้วอีกอย่างนึงผมมาชอบเพราะว่าท่านผมท่านเหมือนเลยนะผมท่านเหมือนอะไรเหมือนพระนางเลยนะท่านไว้ผมอย่างนี้เลยนะอ๋อเหรอเป็นทรงผมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลครับใช่คนสุดท้ายที่ไว้เนี่ยคือท่านคีโอคีโอพัตตาคีโอพัตตาท่านคีโอพัตตาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วมีมายุราแล้วก็ไม่มีก็มานี่นิดนึงเฮ้ยแต่จริงๆแล้วแบบว่าแล้วคือท่านสร้างนี้ด้วยท่านสร้างเป็นลักษณะของรูปปั้นพระอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนพุทธรูปแต่แปลกๆนิดนึงเพราะว่านั่นคือรูปปั้นของท่านดัตตาจีนินที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะยุคนี้เป็นยุคของพระศรีอาร์ละเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังนี่ต้องสมทบทุนแล้วแต่อย่างนึงแต่ละอย่างเวลาโอนตังมันจะมีหลายแบบนะมันจะมีออปชันกรรมอันนึงแล้วก็มีอะไรนู้นคือต้องอ่านให้ละเอียดอ่ะคือถ้าเผื่อต้องอ่านลิสต์มีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวทำผิดพลาดใช่เพราะว่าจ่ายปุ๊บเอ๊ะไอ้ทำไมไม่หายอ๋อเพราะเรายังไม่จ่ายอันนึงอันนี้ก็อุ๊ยทำไมยังไม่หายเพราะเรายังไม่ได้จ่ายอ๋อมันมีท็อปอัพโหเยอะมากต้องอ่านให้ถูก
วางคือผมบอกเลยวางแผนการใช้เงินให้ดี วางแผนให้ดีเพราะว่าท่านอาจจะถ้าเผื่อลองนึกดูท่านหมูถ้าท่านมีอยู่ประมาณสัก500 พันนึงท่านอาจจะหายไม่ครบไม่สามารถเคลียร์กรรมได้ใช่เพราะนั้นต้องมีการฝึกศึกษาลักษณะของ integration ให้ดูว่าเงินตรงนี้จะไปลงตรงนี้ดีกว่าคล้ายๆเล่นหุ้นการจัดพอร์ตนั่นเองการจัดพอร์ตให้ดีเพราะงั้นจัดผิดปุ๊บอ้าวชิบหายแล้วเงินเป๋ไหลออกผิดทิศจบจบอันนี้เพราะนั้นดอยผมติดดอยติดดอยการติดดอยสูงมากนะครับดอยหมึงด้วยดอยหมึงคือจริงๆแล้วผมขอบอกว่าเนี่ยด้วยความศรัทธาที่ผมมีเนี่ยผมจะบอกว่าทริคมีอยู่แค่นี้ข้อ1ท่านต้องศรัทธาข้อ2ท่านต้องมีสตังค์นะครับข้อที่3คือท่านต้องวางแผนการซื้อให้ดีแล้วก็ไอเทมมันเหมือนเกมคือนอกจากขวดใส่น้ำเมื่อกี้มีตัวสฟิงค์มีไอมูเลตมีปาโลพีระมิดอะไรมากมายแล้วถ้าเผื่อเราเก็บเลเวลต่างๆไม่พอเนี่ยหรือไม่ครบมันอาจจะไม่ถึงจุดอ๋อไม่ฟูลเซ็ตภาษานักสะสมเขาบอกไม่ฟูลเซ็ตไม่ฟูลเซ็ตแถมมีครบแล้วไงพวกแบบหายากอีกไอเทมแล้วแต่ละอันมีสีด้วยมีสีของมันด้วยมีสีจะมีฤทธิ์ไม่เท่ากันแต่ละสีมีฤทธิ์ไม่เท่ากันถูกต้องเหมือนยาเลยยาเหมือนไม่เท่ากันแล้วจะมีอ้าวเดี๋ยวไม่จบมีลูกอมด้วยมีขนาดมีลูกอมแล้วมีลูกอมด้วยครับมีลูกอมมีลูกอมด้วยเป็นหนึ่งในไอเทมนี้ผมเชื่อว่านี่คือทำไมนูทรีถึงเจ๊งเพราะนูทรีไม่ได้ศึกษาลักษณะของบ้านสวนตึกครับนูทรีเนี่ยติดเพราะตัวอย่างนี้การวางแผนของไอเทมต่างๆในการออกที่จำหน่ายหรือออกให้คนเช่าให้เนี่ยไม่มีคือข้อหนึ่งคือด้วยความศรัทธาที่เรามีเนี่ยเราต้องศรัทธาแล้วต้องมีของที่มีฤทธิ์ดีจริงๆนะครับดูที่อาจจะบางทีที่เจ๊งไปอาจจะมีของนี่ใช้แล้วไม่เวิร์กแต่ผมขอบอกว่าทุกอย่างที่ท่านวางไว้ในลักษณะของจงบนเนี่ยเวิร์กหมดนะครับเวิร์กหมดขอให้ได้ลองขอให้ได้ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำปลาอะไรน้ำธรรมดาหรืออะไรพวกนี้เวิร์กมากมากเวิร์กมากผมนี่นั่งอ่านแล้วผมแบบตาปื้มตาปลื้มจะกดซื้อกดบายนาวแล้วจะกดบายแล้วไม่แล้วมีวิธีการใน Facebook มีวิธีการกดไลค์เพื่อให้ได้บุญด้วยนะฮะมีเป็นโซเชียลเกมมาอย่างนี้อย่างเช่นสมมติถ้าเผื่อท่านเข้าไปในเว็บเพจของบ้านนี้นะครับปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเผื่อจะให้ได้บุญนะครับให้กดไลค์1ครั้งโอ้โหกดไลค์1ครั้งถ้ากดไลค์2ครั้งจะไม่ได้บุญมันกดได้ครั้งเดียวไม่ใช่เหรอพี่เพราะถ้ากดไลค์ครั้งจะเป็นอันไลค์จะเป็นการอันไลค์เฮ้ยเขียนเองจริงๆเออเอารอครับแล้วก็ในกระทู้เหมือนการให้กดไลค์1ครั้งให้กดไลค์1ครั้งแล้วชอบคอมเมนต์ไหนให้กดไลค์อีก1ครั้งจะได้บุญเพิ่มแต่อย่ากด2ครั้งเพราะว่ามันกลายเป็นอันไลค์อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ลากมายาวเลยนะครับอันนี้สำคัญวันๆอ่านเรื่องพวกนี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอกูศรัทธาไงมันดูหน้ากูใสขนาดนี้ถ้าก่อนเปอร์ซิวส์เนี่ยกูก็ว่ามึงใช้เวลาเยอะมากแล้วนะนี่มาอันนี้อีกนะละเอียดไหมละเอียดมากเพราะว่าศึกษาบริสเบนโมเดลมาอย่างดีโอ้โหขอบอกว่านี่คือผมไม่แต่อย่างผมเป็นคนชอบเรื่องอียิปต์จริงจริงผมเรื่องที่อียิปต์มาผมรู้สึกมากเลยว่านี่แหละทางออกประเทศไทยอียิปต์โมเดลมานานแล้วอียิปต์โมเดลที่กำลังลบเป็นปฏิวัติใช่โอ้คุณท่านนี่พยายามจะทำตัวให้อยู่บนสุดยอดโอ้โหสวยไม่ได้เลยอ๋อก็ทำกันอย่างนี้ทำกันอย่างนี้ไม่แต่จริงๆแล้วผมขอบอกว่าเอาจริงๆนะอันนี้คือเอาอันนี้แบบไม่เล่นแล้วนะอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครคิดว่าเวิร์กก็เวิร์กใครคิดก็ไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กแล้วแต่ละกันแต่เห็นว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมแรงกล้าอย่างมาอย่างแรงเลยล่ะผมนี่แรงเลยมาจัดเต็มไอ้เทปนี้นึงผมแรงกล้ามากเพราะว่าผมอ่านแล้วผมอินผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่แหละขอย้ำอีกครั้งนึงทางออกประเทศไทยทางออกประเทศไทยเลยทุกวันนี้ที่เกิดใครไปหาคุณหมอรัฐที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะบอกว่าจะเอาแนวไหนเอาไม่ให้เลือกจะเอาแนวจะเอาแนวแบบผมมีเม็ดแดงกับเม็ดเขียวมันดำเงินนี่ปึ้งอยากจะเข้าสู่ไซออนจะมาอันนี้เอาแนวไหนจะเอาแนวแล้วแว่นผมเนี่ยปกติจะไม่มีขานะมันจะเป็นดิบหนีบหนีบจมูกดิบย่างไว้แล้วจะยูจะเป็นมีโอหรือยูจะเป็นโคคามีสองแบบคือสุกี้มีสองแบบถึงยาวไหนไว้แต่จริงๆขอบอกว่าไปอ่านแล้วสนุกดีคือถามว่าเชื่อไม่เชื่อเอางี้โดยสรุปว่าคือเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าสนุกถามว่าสนุกไหมสนุกมากสนุกมากสนุกมากแล้วก็
คือนอกจากอาจารย์อาจองเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ไอดอลผมตั้งแต่เด็กๆคือองค์ครับนั่นแหละก็คือไม่ท่านดีไซน์การลงจอดของยานนั่นใช่มั้ยฮะหรือเปล่าไม่ใช่สิไม่ใช่เอารายละเอียดมั้ยอ่ะรายละเอียดผมเขาลองไปอ่านแล้วกันว่าจริงๆแล้วท่านอาจองเนี่ยดีไซน์ทำอะไรไปไม่บอกแล้วกันคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามีคนอื่นแล้วก็มีลักษณะแบบคล้ายๆตีกลุ่มว่าทำต่ออีขอแล้วก็ตีกลุ่ม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 แต่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีมีแน่นอนนะครับมนุษย์เอาแล้วอีกอย่างนึงคือมีคนมาเขียนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวที่มีมนุษย์ต่างดาวมันมีเท่าทรงอันนี้สำคัญมากปกติเราเห็นเข้าทรงเทพหรือผีหรืออะไรเงี้ยอันนี้เข้าทรงมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเข้ามาอยู่ในร่างทรงนี่มันข้ามระบบปฏิบัติการเลยนะฮะเหมือนเอาเครื่องเหมือนเอาแม็กมาลงวินโดว์เลยใช่ไหมปกติเราเปิดพอดีเราเปิดจอสลับกันใช่ไหมเป็นมิเลอร์เป็นอะไรทุกอย่างแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องอันนี้มันรวมมันทับซ้อนกันทับซ้อนกันจักรวาลที่ทับซ้อนจักรวาลที่ทับซ้อนสุดยอดมากๆแล้วพูดไทยหมดพูดไทยหมดเอเลี่ยนพูดต่างเอเลี่ยนต่างดาวพูดไทยได้ครั้งสุดท้ายที่เห็นเอเลี่ยนมันพูดทัสเพราะมันใช้กัดอะไรอย่างเงี้ยเอเลี่ยนแต่ว่าถ้าเอเลี่ยนก็ยังกัสแต่นี่พูดไทยชัดเลยพูดไทยชัดเลยก็เลยต้องโหยสำเนียงแบบมาเลยไปเลยแปลภาษาอาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ว่าใช่แน่คนไทยไม่แต่ว่าคือติดต่อได้นี่ติดต่อได้แล้ว Area 51ไม่ต้องใช้เพราะว่าปกติแล้วการศึกษานี่ทางอเมริกาก็ต้องใช้ Area 51ใช่เป็นฐานบ่งเพาะในการดึงเทคโนโลยีจะสู้เอเลี่ยนโอ้โหที่นี่เรียกมาเลยเรียกมาคุยเลยเรียกมาคุยประธานาธิบดีบารักโอบามาต้องมาใช้บริการเผลอๆ CIA นี่แหละติดต่อบ้านนี้มาแล้วด้วยแล้วก็แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือคนฝรั่งฟังภาษาไทยไม่ออกอ๋อถ้าเผื่อลองนึกดูถ้าฝรั่งฟังไทยออกนะป่านี้เทคโนโลยีคิดว่าน่าจะไปถึงดาวพูโตไปแล้วนะเพราะมนุษย์ต่างดาวพูดไทยอ๋อมันต้องแบบมีแบเรียร์อยู่มีอุปสรรคอยู่นี่แหละ language barrier Google Translate หรือ Google Glass ซึ่งซื้อมาแล้วคราวที่แล้วแล้วขายไปแล้วอ้าวพูดจริงพูดเล่น 1,500 เหรียญนะเว้ยเห็นป่ะที่กูใส่กูซื้อมาแล้วไงไม่เห็นจริงว่าลงแล้วครับลงแล้ววันนั้นวันนั้นยังผมยังทักแล้วมีท่าไหนพี่ก็ไม่คือ Google Glass เนี่ยมันจะมีข้อดีคือนอกเลยหน่อยก็คือมันจะมีจออยู่จะมีจออยู่แอปกราฟอยู่ถ้าเผื่อเราไปเจอตัวหนังสือที่เป็นโบพิมพ์อ่ะแล้วกราฟมันก็จะแปลให้ทรานสเลทให้เลยเพราะนั้นตรงนี้ดีแต่ว่ามนุษย์ต่างดาวที่เข้าทรงมันไม่ได้เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนไทยก็เลยใช้วิธีพูดยาวๆไม่ได้ก็เลยมันจะไม่มีเรียลไทม์ในการไม่สามารถไม่เข้าใจอารมณ์ด้วยสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการวุ้นวุ้นแปลภาษาโดราเอมอนวุ้นเท่านั้นที่ช่วยได้วุ้นเท่านั้นที่ช่วยแต่ยังไม่มีวุ้นไม่แต่เพราะคือเล่าต่อกันขอนี่ก่อนวุ้นคือการเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวคุยบอกว่าเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณพันปีแสงก็เลยมันห่างกันไปจริงๆแล้วพันปีพันไม่ใช่คือปีแสงเนี่ยต้องความเข้าใจนิดนึงปีแสงเป็นระยะทางที่ไม่ใช่เวลาแต่ในนั้นคุยเป็นเรื่องเป็นเวลาหมดเลยคือมันเป็นแสงที่ใช้เวลาเดินทาง1ปีระยะทางที่ไกลขนาดแสงใช่มั้ยระยะทางที่1ปีเดินทาง1ปีใช่แต่ที่เขียนในนั้นคือพันปีแสงคือมันเป็นอนาคตซึ่งไม่เกี่ยวไงระยะทางไม่ใช่เวลาแต่ที่เขียนตอบกันในบ้านสวนผมนั่งอ่านอยู่เป็นเวลากันหมดเลยคือหน่วยต้องเข้าใจเรื่องหน่วยกันนิดนึงกลับไปกว่าคือมึงนั่งอ่านด้วยก็กลับไปเรียน7หน่วยพื้นฐานใหม่ทั้งหมดแต่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าภาษาไทยของมนุษย์ต่างดาวภาษาไทยของไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคำว่าปีแสงเนี่ยในมนุษย์ต่างดาวอาจจะหมายถึงเวลาของไทยอาจจะเป็นระยะทางเพราะนั้นเราจะต้องมาคาลิเบรตภาษาไทยจูนนิ่งภาษาไทยของมนุษย์ต่างดาวภาษาไทยของไทยก่อนว่าเหมือนกันไหมไปกันใหญ่แล้วเพราะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าขอให้ทุกๆท่านอ่านเอาสนุกแล้วกันนะครับยกเว้นท่านอยากจะเป็นจุดยอดของห่วงโซ่อาหารให้ไปศึกษาวิธีมาให้ไปศึกษาวิธีมาแต่ว่าไปดูสนุกดีก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่ค่อนข้างที่จะมีที่นี่ที่เดียวแหละล้ำในประเทศอันนี้ก่อนเข้าเทปกูก็บอกว่าผมไม่ศึกษาใช่ไหมเหมือนกับผมอยากทิ้งอะไรบางเรื่องบางอย่างผมอยากให้ในสมองผมจดจำเรื่องดีๆไว้บ้างเก็บเอาไว้มาไม่งั้นเดี๋ยวตอนตายไปผมจะเสือมองโลกเอาอย่างไรถ้าเกิดจบเทปนี้ไปเนี่ยนะแล้วไปเจอเพจนะครับ
อาจารย์อุดรอุดรอันนี้ทางเหนือคือพี่นี่เองเพราะว่าเจริญกับอุบลอาจารย์อุดรมาอยู่เหนือกว่าห่วงโซ่อาหารนิดนึงอาจจะนิดนึงก็แต่ว่าก็คือไม่เชื่อว่าตราบใดที่คนไทยเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันเนี้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วอ๋ออย่างนึงแล้วเราก็จะจัดประมาณนี้เรื่อยๆตามเข้าไปเรื่อยๆอ๋อแล้วอย่างนึงถ้าเผื่อชมท่านอาจารย์นะจะได้บุญแต่ถ้าเผื่อเอามาแตะเซลล์นี่ได้บาปนะตายแล้วตายผมเลยต้องพยายามศรัทธาอ๋ออย่างงี้เพราะว่าผมกลัวบาปเพราะว่าฮิริโอตัปปะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาเฮ้ยมึงจำได้เลยเหรอวะฮิริโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อชั่วโอตัปปะคือกลัวต่อบาปอุทธัจจะกุกกุจจะคือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นอาสาฬหบูชาและเข้าความศึกษาของพุทธศาสนาของพี่นี่ถึงขั้นเลเวลถ้าเผื่อมาสเตอร์ระดับโหของพี่นี่ระดับเจไดมาสเตอร์เป็นระดับโพสต์ด็อกทันทีกันเลยทีเดียววูกุฟนะใบตุลลออันนี้เป็นลักษณะของพี่ครอสโอเวอร์มาที่มุสลิมแล้วโอ้โหนี่หรือว่าอัมมันนะเอกเนมะหลังบ้านเป็นผู้เล่นสวนมาตึกก็เลยได้ยินทุกวันแต่แปลไม่ออกแต่ว่าเสียงเพลงมากล่อมกูตลอดตอนนี้มีความอยากรู้อย่างหนึ่งว่าสุเหร่ากับมัสยิดต่างกันยังไงเป็นภาษาไทยใช่ไหมไม่รู้รู้ไหมทางเทคนิคหรือเปล่าครับทางเทคนิคใช่ไหมไม่รู้จริงๆนี่คือไม่รู้จริงว่าเมื่อไหร่เราจะถึงจะเรียกอันนี้ว่าเป็นสุเหร่าอันนี้เมื่อไหร่จะเรียกเป็นมัสยิดอันนี้ก็ไม่รู้จริงเห็นไหมเห็นไหมไม่ใครรู้ใช่ไหมกูก็ไม่รู้นี่สัญญาณรู้จริงแต่ว่าทุกวันได้ยินนี้ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างก็ตามให้ไปศึกษาดูว่าอันเนี้ยสนุกสนานแค่ไหนก็น่าจะโอเคอันนี้ก็เป็นกระแสหนึ่งที่กำลังดังในอินเทอร์เน็ตสำหรับช่วงนี้นอกจากอันนี้แล้ววันนี้เองวันนี้เรามีกระแสอะไรบ้างเรามีกระแสคุณหมอท่านหนึ่งที่ดังในโซเชียลมีเดียหลายๆท่านเนี่ยนึกถึงคุณหมอรัตโอ้โหชั่วโมงแน่นอนเลยถ้าไม่ได้แชร์มาจากหมอรัตผมจะนึกว่าพี่หมอโอ้แน่นอนดิใครก็ต้องนึกกับหมอรัตแน่นอนดิเอ้ยกูอีกอันนึงที่ผมสงสัยหมอแมวหรือเปล่าหมอดังมากโอ้โหหมอแมวนี่น้ำหนักถ้า100โลนี่ต้องเป็นหมอแมว5คนดูผมรู้จักหมอแมวผมเจอหมอแมวนี่เชื่อว่าขาดสารอาหารอยู่นะครับลักษณะของหมอแมวนี่คือจริงๆเดี๋ยวเรื่องเป็นไงหมอแมวใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้หมอเนี่ยอ๋อคือเรื่องของเรื่องก็คือมีคนแชร์มาว่ามีคุณหมอท่านนึงในดังในโซเชียลมีเดียมีเพจเป็นติ่งตามมากมายเป็นหลายแสนคนเนี่ยโอ้โหแล้วก็ปรากฏว่ามีติ่งท่านนึงหรือจะเรียกภาษาไทยว่ากรุ๊ปปี้ก็ได้กรุ๊ปปี้หรือว่าปี้เป็นกุ๊บๆไม่ใช่ก็เดินทางมาเดคือคงจะคุยกับหมอสักพักหนึ่งแล้วคุยไลน์คุยอะไรเงี้ยไปแล้วก็คุณหมอก็ได้เรียกไปให้ไปเจอกันหน่อยให้เจอกันหน่อยซึ่งลักษณะของกรุ๊ปปี้ท่านนี้ก็อยากเจออยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติคุณหมอท่านนี้ไม่เคยลงรูปตัวเองแต่จะลงเป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมอะไรลงอวตารลงอะไรสักอย่างเป็นเราไม่เห็นหน้าอันนี้ก็อยากจะเห็นเขียนลงเขียนไลน์เขียนอะไรคุยอาจจะแบบถูกใจคราวนี้ก็เลยได้เจอตัวจริงก็ตื่นเต้นดีใจโอ้โหปรากฏว่าก็ไปหาคุณหมอท่านนั้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่คุณหมอทำงานอยู่ปรากฏคุณหมอก็จัดการให้ไม้ตอนเย็นๆให้ไปเข้าลิฟต์ข้างหลังขึ้นไปบนห้องพักแพทย์ส่วนตัวในสุดก็ปลื้มเจอกันเข้าไปปรากฏเจอคุณหมอท่านนั้นสิ่งที่กรุ๊ปปี้ท่านนั้นเจอกับคุณหมอแล้วก็พบว่าสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้เนี่ยรู้จักสุรศรีที่คุณไหมสุรศรีที่คุณปราสาททรายมันพังทลายหมดที่คิดไว้คุณหมอสูงโปร่งผมอยากศกหน้าขาวตัวสูงอะไรเงี้ยทุกอย่างตรงข้ามหมดตรงข้ามหมดจากเอวที่อยู่ประมาณ28กลายเป็น45หรือมากกว่า มากกว่าด้วยมากกว่าแล้วพร้อมขนหน้าอกเยอะๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เลยแต่ว่ามาถึงจุดนั้นก็โอเคเสียใจแล้วผิดหวังแล้วแหลกสลายลงไปกับตาประมาณนึงแต่คุณหมอท่านนั้นก็เลยบอกว่าช่วยแลกเปลี่ยนพลาสมิดกันหน่อยพลาสมิดพลังคุณหมออยากจะเข้าใจมั้ยคุณหมออยากจะโยนเหรียญแล้วครับคุณหมออยากจะเนี่ยครับวงการ IT เขาเรียกว่าติดตั้งปลั๊กอินครับปลั๊กอินใส่ปลั๊กอินเข้าไปหน่อยใส่ปลั๊กอินเข้าไปครับสังวาดประมาณนี้ปลั๊กอินปลั๊กอินครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวเล็กๆนะครับก็ปรากฏว่า
ไม่รู้ซอฟต์แวร์คุณหมอตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ว่าในสุดก็ติดตั้งกันแต่ว่าโชคดีการติดตั้งนั้นมีบาริเออร์ทำให้อาจจะไม่มีการติดเชื้ออะไรไม่มีไวรัสมาเจ็บไม่มีก็ผ่านไปปรากฏว่าอ่านไปครั้งแรกรู้สึกสงสารท่านกุ๊ปปี้ท่านนี้เหลือเกินแต่อ่านต่อไปหน้าที่2หน้าที่3แล้วมันมีอีกเว้ยอ้าวเหรอมันคือมีไปซ้ำอีกโอ้ปั๊กอินอัปแพทอ๋อใช่ๆมันมีแพทช์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเออก็เริ่มไปอัปซ้ำอัปซ้ำอะไรเงี้ยเช่นพวกจาว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแล้วดันมีแอคเซสซอรี่เพิ่มขึ้นด้วยว่าอาจจะมีอะไรส่วนเสริมส่วนเสริมเค้าเรียกว่า extension ของเล่นต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาในจุดฮาร์ดแวร์เพิ่มฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นมาก็เลยว่าเอ้าตกลงยังไงเนี่ยคือหน้าแรกสงสารหน้าสองหน้าสองคือแบบว่าเพจมันรันใช่ไหมหน้าเราเขียนกระทู้อ่านไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันทำไมมันถึงต่อวะแล้วความสงสารเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสัยสงสัยอ๋อสงสัยเราไม่ใช่อิจฉานะคือไม่รู้เนี่ยคือถ้ายังไม่เห็นมีการเอาไปทำให้ค่าสถิติเปลี่ยนไปเพราะเมื่อกี้มันร้อนมากไม่จะบอกว่าอิจฉาหรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่เห็นหน้าฟุปปี้กับยังไม่เห็นสินค้าคือสินค้าถ้าสินค้าดีอาจจะอิจฉาอันนี้ก็เลยไม่รู้อันนี้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าอิจฉาบอกไม่รู้แต่สงสัยก็เริ่มมีขั้นที่2ขั้นที่3แต่ภาษากรหงหยกดูปุ๊บอ่านไม่ใช้เวลาไม่นานภาษากรสามารถเก็บรายละเอียดได้หมดมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแล้วแบบว่าภาษากรหงหยกว่าเฮ้ยงั้นไม่ใช่มึงแน่ๆเพราะว่ากูไม่ได้มีของขนาดนั้นกูไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเราเอาของส่งส่วนมารวมกันอย่างเช่นหมอตัวอ้วนแล้วมีอุปกรณ์เยอะก็คือภาษากรรวมกันเนี่ยอาจจะใช่หมอคนนี้เพราะภาษากรเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากแกดเจ็ตเยอะแกดเจ็ตเป็นหมอแกดเจ็ตเป็นแกดเจ็ตเป็นหมอแกดเจ็ตเป็นหมอไม่ใช่เป็นหมอเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่มีแกดเจ็ตเยอะแกดเจ็ตเยอะแต่พี่เป็นหมอเป็นหมอน้ำหนักตัวอ้วนเอามารวมกันรวมร่างกันอาจจะเป็นใช่หมอนั่นแหละไอหมอคนนี้แน่แน่เอางี้ดีกว่าหงไปหยิบของที่มึงมีทั้งหมดคือกุญแจมือแท้ไม่มีไข่สันอะไรพวกนี้ด้วยนี่ไอ้กูอยู่ตรงนั้นนกเก็บไปเหลือมไข่สันนั่นแหละแต่ว่าก็คืออ่านแล้วเนอะถ้าผมอ่านนะอ่านแล้วเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงอ่านไม่ถึงตรงนั้นไม่คืออ่านเนี่ยอ่านแค่หน้าแรกๆแล้วก็เหมือนกับพฤติกรรมคนอ่านพันทิปอ่านหน้าแรกแล้วก็แบบตีความเลยว่ามันจบอย่างนี้แต่ไม่ได้นึกว่ามีแบบครั้งที่สองครั้งที่สามเฮ้ยหรอไม่หรอกพูดไปงั้นแหละแต่มันไม่ได้มีครั้งเดียวแต่เออมันไม่ได้มีครั้งเดียวแต่พอมันไม่มีครั้งเดียวนี่มันก็เริ่มแปลกแล้วเออมันจะแปลกตรงมันไม่มีครั้งเดียวมันก็เริ่มแปลกก็คือว่าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเดาเอานะว่าจริงๆถ้าเผื่อหมอท่านนั้นเนี่ยมีความลักษณะเคนภูมิอ่ะหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่หล่อๆแบบเจมจิอะไรเงี้ยเชื่อว่ามันคงไม่มาเขียนในพันทิปเพราะฟินเพราะฟินคงเก็บเอาไว้เออแต่ว่าเนื่องจากว่าผิดหวังมากไงผิดหวังมากก็เลยไม่รู้จะระบายยังไงอ๋ออารมณ์เหมือนเวลาเราสั่งซื้อสินค้ามาจาก eBay แล้วพอเปิดกล่องมามันไม่ตรงอย่างที่รูปมันโฆษณานี่หว่าเราก็ต้องเขียนเพื่อบอกให้รู้ว่าอย่าไปสั่งของกับเจ้านี้นะมันเมคเนี่ยสำคัญเพราะถ้าเราสั่งจาก Melon Box ของทุกอย่างมีการเขียนละเอียดแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีการใช้งานจริงโดยเจ้าของบริษัททั้งหมดแล้วเชื่อใจได้แล้วจ่ายตังค์เท่าไหร่รู้ไหมจ่ายตังค์เก็บเงินปลายทางโอ้โหยังไม่ต้องจ่ายก่อนยังไม่ต้องจ่ายก่อนของถึงบ้านจะย้ายบ้านหนีก็เรื่องของมึง แต่ว่าของเนี่ยได้แน่ๆของได้แน่ๆ ขอบคุณครับ ดีมากรู้ไหมอะไรของเขาขายดีเมลอนไงก็คุณเฮียขายเมลอนบ็อกซ์ไม่ใช่ไม่จออ๋อจอคอมพิวเตอร์จริงๆระวังนะแล้วมันมาตรงนี้ได้ยังไงวะถ้าเบิดทำดีๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำดีๆเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดเปิดอะไรครับเปิดอาจารย์อุดรใช่ไหมเดี๋ยวกูเปิดเลมอนบ็อกซ์เลมอนบ็อกซ์คือพิมพ์แล้วมันคล้ายๆคล้ายกันบ็อกซ์เจอกูไอ้นี่เมลอนนี่กูเลมอนเดี๋ยวส่งมาบิสเนสโคลนดิ้งของมึงต้องจ่ายก่อนแล้วค่อยส่งอะไรนะของมึงต้องจ่ายก่อนกูจ่ายแล้วไม่ส่งด้วยกูทำลิงก์ไปที่เมลอนบ็อกซ์ให้ส่งแต่ตังค์โอนให้กูไม่แต่ก็เนี่ยมีหมดเลยใช่ไหมที่พูดเนี่ยไอ้ไข่ซันเราไม่ได้ขายเซ็กชอยครับไปเมลอนไปเดี๋ยวมีคนจับเออจริงๆต่อยอดไหมเรื่องต่อยอดเมลอนบ็อกซ์อ๋อเหรอฮะเออจริงๆเมลอนบ็อกซ์จริงๆก็ได้เหมือนกันนะในคือก็ติดตลาดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะเออแล้วเซ็นสัญญากับลักคุเทนโอ้โหนำเข้าแล้วนำเข้าสาขาญี่ปุ่นเลยมาครบบอกป้อมแล้วว่านะเป็นแบบว่าเมลอนบ็อกซ์ลักคุเทนปลอดภัยใช้งานได้ทางด้านโภชนาการทำการเขาจะไปไหนยังไงแบบไหนเร็วๆนี้เหมือนได้ยินนะไม่รู้เหรอเออ
ไม่ใช่เหมือนเนี่ยพี่หงเป็นคนโพสต์ไว้เร็วๆเนี่ยบอกว่าเขาจะไปอะไรสักอย่างนึงอ๋อไม่ใช่มีคนมาสัมภาษณ์ครับพี่เฉยอ๋อสัมภาษณ์ใช่มั้ยสัมภาษณ์อ่ะเดี๋ยวกลับมาเมื่อกี้อะไรนะจบแล้วใช่มั้ยไม่ก็คือจะไม่จบว่าคือสรุปว่าเป็นใครก็ไม่มีใครบอกไม่รู้ก็คือก็สรุปว่าผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงก็คงเขียนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าคือเวลาเราจะไปกรีดใครก็ตามกรีดภาษากรกรีดการสุบเดชกรีดไอเบนอะไรเงี้ยก็กรีดมึงกูไม่เก่งไม่มีเพราะว่ากูลงพอดีโชคร้ายกูลงอวตารกูหน้าจริงๆผมก็ลงของจริงครับอวตารผมมีแฟนแล้วด้วยครับดังนั้นมันปลอดภัยแน่นอนครับพี่ไอเบนนะสิมันโลโก้พี่โลโก้เฉยไอเบนเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเราไม่มีใครเห็นหน้าไอเบนเดี๋ยวผมไปเปิดวันนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอที่ออกมานี่ก็ตรงนี้เป็นไอเบนเราไม่เห็นหน้ามันแต่จริงๆนะตอนนี้ดราม่าที่รัฐส่งมาเนี่ยที่โพสใน Facebook อ่ะนึกถึง2หมอจริงๆ1คือหมอรัฐแหละตัวเองส่งตัวเองอันที่2คือหมอแมวแต่พอมันออกกำน้ำหนักมาเนี่ยไอ้เหี้ยดีใจที่กูลดน้ำหนักถ้าเป็นสักปีกว่าๆที่แล้วนี่โอกาสกูสูงมากเลยโอกาสที่กูเมียอ่านกระทู้อยู่อ่ะเมาส์ถึงกับสัตว์หมอชื่อดังเหมือนกันพอเห็นน้ำหนักปุ๊บก็แน่ใจว่าไม่ใช่หมอแมวแน่ๆหมอแมวนี่โอ้หมอแมวนี่จะมีแรงหรือเปล่าขอบอกว่าเห็นจากหุ่นแล้วเนี่ยหมอแมวนี่แค่จะคิดจะคิดจะก็ไม่มีแรงแล้วมีลูกเขามีลูกแล้วมีลูกแล้วเอ๊ะเขาทำไงทำได้เอ้ยก็ทำถูกต้องตามกฎหมายนะเขาแต่งงานแล้วเรียบร้อยไม่ผมคิดว่าด้วยหุ่นขนาดนั้นไม่น่าได้อ๋อแต่ว่าคล้ายๆนักวิ่งเคนยาไงไม่ฮะพลังมันอยู่ในกล้ามเนื้อมัดเล็กอ๋อคือไม่จำเป็นจะต้องมีหุ่นขนาดนั้นดราม่าข้อต่อไปมีไหมดราม่าอันต่อไปอ๋อไอ้นี่อะไรฮะยังไม่จบอะไรบอลโลกกล่องบอลโลกมีอะไรมีดราม่าเยอะจังเลยกล่องบอลโลกไงกล่องบอลโลกนี่ในที่สุดแล้วเนี่ยคือที่เราซื้อกันไปทั้งหมดเนี่ยสรุปกันว่าไม่จำเป็นต้องมีอ่ะอ้าวคือแม้กล่องบอลโลกในที่สุดคือเราไม่ต้องใช้กล่องบอลโลกในการดูบอลโลกอ๋อใช่ใช่เปิดฟรีทีวีดูได้หมดเลยแล้วกล่องบอลโลกมีเวลาให้คืนสั้นมากคือประมาณ3วันรู้สึกจะ3วันซื้อไปแล้วก็บอกซื้อไปแล้วมีเกิน3วันแล้วโกดังที่เราไปเปลี่ยนนี่คือแบบซ่อนอยู่ในหลืบอีกทีนึงคือถ้าไปถูกนี่น่าใช้เวลาประมาณต้องให้ระพินไพวันนำทางเข้าไปเล่ม36ด้วย36ด้วยโอ้ขึ้นตาเลยคือเข้าใจไหมว่าแบบคือในที่สุดแล้วไอ้กล่องพวกนี้เนี่ยคือคนผู้ชนะจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็น RS เพราะว่าในที่สุดก็ได้หมดนะเพราะว่าลองนึกดูอย่างไอ้คู่บอลโลกที่เราได้ดูกันเนี่ยมันจะเป็นคู่รอบรองไอ้คู่รอบก่อนหน้านี้ปรากฏ5กับ7มันไม่ฉายมันฉายช่อง8ทั้งที่ตอนที่เซ็นกันไว้แล้วเนี่ยก็เราคิดว่าน่าจะเป็น3 5 7 9 11อะไรว่าไปใช่ๆแต่ว่า3ไม่เกี่ยว3ของเอกชนก็เป็น5 7 9 5 7 11อะไรก็ว่าไปที่เป็นของรัฐแต่นี่คือเอ้าปรากฏว่าช่องไอ้พอขึ้นรอบเพลย์ออฟปุ๊บมันกลายเป็นว่าไปอยู่ช่อง8ซึ่งหลายๆคนไม่มีช่อง8อ่ะใช่ไหมแต่ก็ถือว่าช่อง8เป็นฟรีทีวีที่ถูกว่าเดี๋ยวมันจะไม่บอกว่าฟรีที่มันต้องผ่านกล่องทีวีธรรมดามันเปิดหาช่อง8ไม่เจอใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้กันว่าเอ้าตอนคนคือไม่ได้โทษ RS นะโทษคนไปเซ็นที่แบบไปตกลงที่จะมาให้ชนดูถ่ายเนี่ยมันควรจะอ่านให้ถูกนะว่าเฮ้ยเพราะว่า RS ก็แย้งบอกว่าก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่าบอกไว้เรียบร้อยตอนเนี้ยเหมือนกับว่ารีบๆเซ็นไม่ดูอะไรเลยอ่ะแล้วก็ในที่สุดก็คนก็ไม่ได้ดูตั้งหลายคู่ในที่สุดแล้วแต่ RS ได้ตังค์ไปครบหมดแล้วไงอุ้ยใช่ครบหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ใช่ได้ครบแต่ไม่รู้ไม่ครบก็คิดว่าให้แฟนกับ RS หน่อยว่าแฟนอ่ะก็สนุกมากแต่บอลโลกคราวนี้ผมขอบอกได้เลยนะว่าเป็นบอลโลกที่สนุกที่สุดในรอบหลายปีเลยมากมากหลายปีเลยมากมากแล้วคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ดังขึ้นมาได้คือเฉียดตันอ๋อใช่ใช่ไหมครับแทงสวนเฉียดตันแทงสวนก็เลยทำให้ทุกคนคือมันอาจจะเป็นเรื่องฟลุกก็ได้นะเรื่องฟลุกแต่การเรื่องฟลุกที่ทำให้เขาดังมันไม่ฟลุกธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้เฉียดตันมาแทงวงการจักรยานแล้วงอกเลยคือก็คือตอนนี้ตูดูฟองใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมที่กำลังปั่นนำมาเซลคิทเทลเอสของไจแอนชิมาโน่กำลังนำเลยก็ปั่นจักรยานไจแอนปั่นมาเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสตูดูฟองเลยวันนั้นคุณตันโพสต์ภาพว่าผมมาซื้อจักรยานจะยี่ห้อไจแอนที่เวิลด์ไบค์ครับเท่านั้นแหละมาเซลคิทเทลยางแตกหน้าเส้นชัย1กิโลฮะนี่เรื่องจริงเป็นแชมป์สเตทมา 4-5 วันเรื่องจริงครับไม่เคยพลาดเลย 4-5 วันไม่เคยพลาดเก็บปุ๊บๆทุกคนก็ผมก็รุ้นใจโหปีนี้แจนชิมาโน่มาแรงจริงเว้ยเข้าแน่นอนเสียตันหยุดทุกอย่าง
จริงสิ่งที่จะต้องช่วยได้อันเดียวคือรหัสอาจารย์อุบลเอารหัสไปช่วยเท่านั้นแหละอาจจะพอฟัดพอเหวี่ยงแคชโอเปอร์ไททันสู้กันได้เฮ้ยแต่จริงๆขอบอกว่ามันเป็นเรื่องฟลุกที่ถี่เกินไปแล้วแต่ก็แน่นอนอ่ะแกไม่มีทางที่จะแบบไปอินฟลูเอนซ์ผลการแข่งฟุตบอลได้หรอกใช่มั้ยแต่มันก็ฮาเกินเพลแล้วแบบว่าเออกลายเป็นตันแห่งสวนไปดันแห่งสวนไม่แต่มันสนุกจริงคือข้อเสียของบอลโลกอันนี้มีอย่างเดียวคือเวลาไม่ดีตี2บอลโลกเมื่อไหร่ก็เวลาอย่างนี้แหละเพราะมันต้องเอาเวลายุโรปเป็นหลักใช่มั้ยมีช่วงนึงไม่ว่าไม่นะเพราะปีเมื่อตอนที่แข่งที่ยุโรปอะเวลาดีกว่าเพราะมันแข่งเหมือนเวลาเราดูบอลอังกฤษเหรอบอลอังกฤษบอลเยอรมันเพราะอย่างบอลที่บอลเยอรมันเนี่ยดูดีแต่มันปีนี้มันไปอยู่ฝั่งที่มันเป็นฝั่งเดียวกับอเมริกาฝั่งอเมริกามันก็เลยเหมือนกับมันจะได้ความรู้สึกเดียวกับดูบอลโลกที่อเมริกา94อ่ะก็คือเวลาแปลกๆอ่ะเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้แต่มันสนุกนะปีนี้มันเป็นปีที่แล้วแต่มีข้อเสียคือบอลมันยิงกันน้อยเพราะว่ามันสาบานยิงน้อยอีกเหรอเยอะมันเยอะมันคู่ 7-1 และไอ้คู่อื่นแม่งเสมอต่อเวลากันตลอดเพราะว่าโดยเฉพาะคู่ถ้าเป็นคู่ที่มันขี่กันนะคู่นี้จะไม่ค่อยยิงเพราะว่าไอ้ทีมมันจะรู้ว่าอย่าสวนคือถ้าสวนแล้วตายก็คือก็พยายามที่จะยื้อเซฟเล่นตื้อแล้วก็อย่างแอลจีเรียเจอเยอรมันอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหต้องแบบถึงดีกาจนกระทั่งแอลจีเรียโชคร้ายคือถ้าไม่ติดรอมฎอนอ่ะน่าจะสู้ได้คือนักเตะแอลจีเรียเนี่ยพอขึ้นต่อเวลาพิเศษแล้วเนี่ยหมดแล้วไงรู้เลยว่าแบบไม่มีแรงแล้วอ่ะก็ตัวเองไม่ได้กินอะไรทั้งเช้าจดเย็นอ่ะโอ้โหมันชนพอดีไงหมดแรงเลยนักเตะเยอรมันวิ่งเป็นม้าเลยก็เลยพอต่อเวลาคนละฟอร์มเลยชนะเลยแล้วก็มีเยอะดูถ้าเปิดไทยดูบราซิลถ้าเปิดใครดูบราซิล7-1นี่มันเป็นเรื่องของคือถ้าเผื่ออันนี้ไม่ที่ดราม่าเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของโอเวอร์ไฮป์ทำอะไรก็ตามเนี่ยผมบอกไปเลยว่าอย่าโอเวอร์ไฮป์คือสร้างกระแสจนแรงเกินเหตุถูกมันจะทำให้ความฮึกเหิมมันเกินไปจนกระทั่งมันกลายเป็นดาบสองคมคือมันเหมือนมันบิ้วตัวเองอ่ะกูสู้ได้กูชนะแน่เพื่อมึงกูอะไรเงี้ยจนกระทั่งไม่ได้มามองตัวเองแล้วตัวเองทำได้หรือเปล่าก็เลยอย่างถ้าเกิดใครดูเกมวันนั้นจะพบว่ามันเปิดหน้าสู้กับเยอรมันอะทั้งที่ตัวเองสู้ไม่ได้อะแล้วพอเปิดแล้วแบบเปิดสู้ทุกคนบุกแหลกเยอรมันสวนอย่างเดียวเลยเออแล้วเยอรมันก็แบบเฮ้ยมาเป็นจริงดิบ้าหรือเปล่าแบ็คก็บุกเซนเตอร์ก็บุกคือจะสู้เพื่อเนมาร์กูจะเก่งนี่คือกูเจ้าภาพกูคือบราซิลหารู้ไหมมึงเป็นบราซิลที่กระจอกสุดตั้งแต่กูเคยดูมาเลยต้องบุกชิบหายบุกแบบเฮ้ยโดนแน่ๆคือถ้าใครดูบอลมาเยอะๆนะจะพบว่ามึงไม่ช้าก็เลยมึงตายคือมึงสู้ไม่ได้แล้วมึงจะไปสู้เขาทำไมแล้วก็ตายก็บุกกันเข้าไปโดนตูม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 คือเนี่ยเพราะนั้นบอกไว้เลยว่าความฮึกเหิมเนี่ยมันทำได้แต่ว่าความฮึกเหิมเนี่ยมันจะต้องมาในพื้นฐานของความจริงด้วยว่าอย่ามั่นใจไม่ใช่ว่าทุบหม้อข้าวลุยแล้วจะชนะทุกแมตช์เออคือแบบเฮ้ยมันต้องเข้าใจตัวเองเหรอว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหนบอกให้ภาคกรเนี่ยไปวิ่งฟูลมาราธอนแบบมาราธอนมาละทรงแบบที่ญี่ปุ่นประมาณ200โลอย่างเงี้ยเฮ้ยพระมันไกลสุดมันเท่าไหร่วะสี่เดี๋ยว42ครับมาละทรงคือ42 42มันต้องวิ่งกัน100กิโลอ่ะมีบางคนที่เขาวิ่งกัน100กิโลแต่มาละทรงแค่42บอกว่าเฮ้ยไอ้หงมึงเก่งมากเนี่ยมึงแข็งจนกระทั่งมึงกลายเป็นแบบมนุษย์เหล็กขนาดนี้แล้วตัวนี้ซิสโตลิกไดสโตลิกมึงถึงขั้นสุดขีดลงโพสต์ Facebook เรียบร้อยแล้วว่าเจ๋งมากเช้านี้เออลงแล้วปั๊บเสร็จแล้วนี่มึงชนะเคนยาแน่ๆแล้วให้ภาคกรไปลุยกับเคนยาแม่งตายกับไนโรบีเฮียเจอม้าลายควิดตายห่าเรียบร้อยแล้วคือแบบไม่ได้ไงคือคนเราเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานของความจริงดีถูกมั้ยเพราะนั้นอย่าให้ผมเงี้ยให้ผมไปทําอะไรอ่ะผมทําอะไรไม่ได้เยอะให้ผมไปฉี่ใส่ขวดเงี้ยบอกว่ารัดเก่งนะรัดทำได้ทุกอย่างรัดฉี่ให้ลงขวดหน่อยดิโอ้โหแล้วแบบโชว์ไงฉี่เลอะปากขวดมันไม่ได้ไงเราที่บิ้วมาแล้วไม่จับไม่บิ้วไม่ทำได้เออทำได้มันใจทำได้ทุกอย่างโอ้โหฉี่แปดเละออกนี่หมดไม่ได้คนเรามันไม่ได้เก่งทุกอย่างไม่กล้ากินน้ำแล้วไม่ได้เพราะนั้นก็คืออย่างเงี้ยก็เป็นคดีสอนใจจบให้ลงเนี่ยจบให้ลงไหมไปยี่นี่ได้ยังไงไม่ได้ไม่ให้ได้ว่าคนละเรื่องเลยอย่าคือ
มั่นใจดีครับแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของการจริงมีคนเอามาบอกว่าไอ้ที่เราดูบราซิลเตะกับเยอรมันจริงๆแล้วว่าภาพของบราซิลทั้งหมดเป็นโฟโต้ช็อปมาเหมือนโฟโต้ช็อปว่ามีตัวตนในสนามโอ้สุดยอดไม่แต่ว่าวันที่ดูวันนั้นเนี่ยคนที่ยิ้มอ่ะก็คือถ้าเปิดใครดูบอลนะผมว่าคนที่ยิ้มคือมูรินโญ่เพราะว่ากูขายหลุยไปแล้วอีหลุยนี่คือแบบว่าเล่นแบบว่าหลุดตำแหน่งตลอดบุกแหลกคือฝีเท้าไม่ถึงขั้นอ่ะแล้วมันขายให้ปารีสแซงต์แชร์แมงไป50ล้านปอนด์เลยว่าขายแบบแพงๆอ่ะจำไม่ได้ว่าขายเท่าไหร่แต่ว่าขายแพงมากอ่ะเห็นฟอร์มในสนามหลุยนี่ใช่ซัวเรสหรือเปล่าไอ้โอฟูฟูโอฟูฟูหลุยเดวิดหลุยอ๋ออีกหลุยนึงเออหลุยก็คือเดวิดหลุยแบบว่าเฮ้ยคือถ้าเผื่อเล่นเกม 7-1 เสร็จแล้วปารีสขอซื้อเนี่ยอาจจะได้ประมาณ 500,000 ปอนด์คือให้มาเป็นเซนเตอร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังไม่ได้เลยคือแบบแม่งไม่รอดอ่ะอีกอย่างนึงคืออีกเรื่องกลับมาที่วงบอลคือยังไม่ได้พูดเรื่องไชน่านะหรือไว้ก่อนนะแต่จะเล่าให้ฟังเรื่องไชน่าคือผมเนี่ยมีโอกาสได้รับความอุปการะจากคุณนกให้ไปช่วยดูแลเรื่องเสียงของไชน่าเสียงไชน่าเสียงของไชน่าไชน่านี่เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้อุทัยธานีหรือเปล่าก็ไม่รู้กูก็ไม่เคยดูแม่ไทยอยู่ติดกับอุทัยใช่ป่ะอยู่ใต้อุทัยใช่อยู่ติดกันอยู่เหนือกรุงเทพผมใช่หน้าอุทัยแล้วก็นครสวรรค์ใช่เก่งไว้เพื่อนแมปกูไม่ธรรมดานะไม่เพราะขับขึ้นไหมขับไปจำได้ถ้าเผื่อขับลงใต้ไม่ถึงใช่หน้านะจากกรุงเทพไม่มีทางครับพี่ก็ผมก็ได้ไปลงเสียงให้ลงเสียงให้กับใช่หน้าฮอนนี่คือเป็นฮอนบิลฮอนบิลหมดความหมายเลยทีมหื่นทั้งทีมเจอหน้าฟิตตี้จะตั้มอย่างเดียวเลยก็ไปลงเสียงปรากฏว่าสิ่งที่ผมลงเสียงเป็นบุคลากรว่าจะเป็นโค้ชหรือผู้เล่นน่าจะถึงเกือบ10คนที่ไม่ได้อยู่ในทีมนี้อีกต่อไปแล้วลงแต่ไม่ได้ใช้มินน่าคือแบบว่าโอ้ยมึงลงเสียงมาเขาไม่ชนะมา5นัดติดกันเลยใช่ครับตั้งแต่ผมลงเสียงมาเนี่ยไม่มีเลยครับไม่ได้เลยครับแล้วก็ไม่เสมอก็แพ้อยู่เนี่ยโค้ชเคิร์ทนี่ไปหมดกระจุยหมดเลยไปหายแบบเปลี่ยนหมดเลยแต่จริงไชน่าเดี๋ยวขอบอกเลยนะเป็นทีมที่มีเสื้อที่สวยที่สุดทีมหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเป็นทีมที่ไม่ได้ใช้แบบของเสื้อ ของบริษัทปกติบริษัทมันจะมีแพลตฟอร์มของเสื้ออยู่เป็นฟอร์แมตมาให้ฟอร์แมตมาเสื้ออย่างนี้เหมือนกันว่าสังเกตไหมเสื้อของทีมนี้จะเหมือนทีมนี้แค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายแต่ China FC เนี่ยคือออกแบบลายเสื้อแล้วไปบอกบริษัทผู้ผลิตให้ทำเสื้อตามนี้ก็คือคนที่ออกแบบเสื้อเนี่ยก็จะได้คือคนที่ออกแบบเสื้อคือใครนะนกเอางี้ดีไซน์ที่อะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องมาเกี่ยวกับผ้าปูโต๊ะแน่ๆทำไมครับเสื้อของ China FC เป็นเสื้อที่สามารถปูโต๊ะแล้วสวยมากๆเป็นลักษณะของลายผ้าปูโต๊ะไอ้นี่มึงชมจริงๆเหรอชมสวยมากคือถ้าเผื่อช่วงไหนไม่มีผ้าปูโต๊ะถอดวางถอดโอ้โหกลายเป็นมื้อดินเนอร์สุดหรูสุดหรูเลยทันทีผมไม่รู้มันเป็นคำชมจริงหรือเปล่าเฮ้ยชมจริงๆสวยมากแล้วการจะใส่เสื้อ China FC ให้สวยนะจะต้องเปียกเหงื่อต้องให้มันชุ่มๆให้มันชุ่มๆหน่อยการเห็นหัวนมของนักเตะไชน่าเอฟซีทะลุเสื้อออกมาเนี่ยละลายใจละลายฟินมากโอ้โหดูหน้าเนี่ยด้านนี้เวลาเปียกก็อย่างเงี้ยนี่เปียกตรงนี้แนบจะเห็นร่องดูแนบไปจะเห็นตรงนี้มีรักยิ้ม2อันล่องโอ้โหล่องข้างหลังกับไปถึงดาบโอ้โหนักเตะไชน่าเนี่ยแบบเต็มอ่ะแล้วคือทีมเนี้ยเป็นขอบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่น่าเชียร์นะมันเป็นทีมที่แบบว่าคือนักเตะที่ไปเนี่ยมันเป็นนักเตะที่ต้องอะไรเนี่ยอุทิศร่างกายกับจิตใจจริงๆเพราะไชน่าไม่มีอะไรเที่ยวนักเตะที่ไปเซ็นสัญญากับทีมไชน่า FC ซ้อมอย่างเดียวคือแข่งซ้อมแข่งซ้อมแล้วก็หนีมากรุงเทพ เพราะว่าเทสโก้เนี่ยโลตัสเทสโก้ที่ไชน่าเนี่ยใหญ่ที่สุดคือ Xpressเฮ้ยมีจริงก็มีคือแบบว่าที่เที่ยวน้อยมากก็มีสวนนกสวนนกฮอนบิลไงฮอนนกเลือกนกเลือกมีสวนน้ำด้วยสวนน้ำมีสวนน้ำคือสวนนกเนี่ยน้ำท่วมอ๋อจำได้แล้วที่ทริปก่อนนู้นน่ะที่มาแล้วบ่นติดหน้านวนครใช่ไหมพี่นกใช่ไหมนั่นแหละนึกออกแล้วไม่ได้บอกว่าจริงๆคนที่จะไปแข่งไชน่าเนี่ยจะต้องมีความ
มุ่งมั่นกับเกมกีฬาจริงเพราะว่านอกจากเกมกีฬาวอกแวกไม่ได้เลยไม่มีอะไรไม่มันวอกแวกได้ไม่มีอะไรวอกแวกเลยไม่มีอะไรทำเป็นแบบว่าคือคนตั้งใจอ่ะโฟกัสเลยเตะเสร็จ2ทุ่มครึ่งก็สลายตัวกลับ3ทุ่ม4ทุ่มนักเตะนักเตะชัยนาทส่วนใหญ่มักจะมีลูกเร็วเพราะว่าพอปิดไฟแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันมันมีกิจกรรมเดียวแค่นั้นกิจกรรมปักอินเดียเฮ้ยอย่างนี้ชัยนาทผมไม่เคยไปหรอกนะแต่ว่าผมเดาเอาจากที่ผมเคยไปนี่พูดจริงๆไม่เคยไปยังไม่เคยไปชัยนาทไปเรื่อยเปื่อยเลยไปเรื่อยผมเชื่อไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆเป็นงั้นป่ะเป็นงี้ใช่ไหมชัยนาทใกล้เคียงใกล้เขามีโลตัสใหญ่มีโลตัสใหญ่มีเคฟซีไหมมีเคฟซีไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะในเคฟในโลตัสผมมีเคฟซีนะBMK Pizza เน่ไม่จะเสียงเห็นไหมที่นู่นที่อื่นก็เป็น MK MK รถบอกว่ามี MK Pizza ที่อื่นมี MK แล้วก็มีพิซซ่าไอ้นี่ MK Pizza ลองดูเมื่อกิจการได้บ้านใหม่ไอ้ขายพิซซ่าด้วย MK ขายพิซซ่าเพราะว่ามันถ้าจะมันเล็กมากมันต้องรวมกันเมิร์จกันเมิร์จ MK Pizza สเวนเซ่นอ๋อ3ยี่ห้อบิ้วก็คืออยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละคือแป้งเนี่ยเอาไอติมวางเอาเราไปต้มในหม้อ MK Pizza ส่วนเส้นกินเดี๋ยวเขากินกันใครเขาจะกินกันแถวบ้านผมกินแบบพระกินแบบพระใส่หมดทุกอย่างลงในบาตรให้หมดแต่ผมเนี่ยผมมีเสื้อชัยนาท FC ผมชอบใส่เสื้อชัยนาท FC เพราะว่ามันสวยลองดูดหรือเปล่ามันสวยก็คือไม่กล้าเพราะหุ่นยังรกอยู่อาจจะใส่แล้วดูน่าเกลียดนิดนึงถ้าเปื้อนเปียกน้ำจริงจะถามเรื่องอื่นเลยตัดบทไปเลยอยากรู้จริงมานานแล้วหมดยังเอาพูดไหมที25อ๋อที25มันคืออะไรวะอ๋อที25เนี่ยสงสัยมากเลยใช่ป่ะฮิตเล่นอยู่ครับฮิตเหลือเกินผมเล่นแรกๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นกันเยอะแล้วคือมันคือเห็นโกลงวันแรกก่อนเห็นโกลงวันแรกไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยอะไรก็ไม่รู้นานแล้วนะมันเป็นคอร์สออกกำลังกายโดยนักออกกำลังกายคนนึงเขาเรียกว่าชอนทีครับชอนทีอ๋อมาจากที25คือมาจากชอนทีไม่ใช่ที25คือไทม์เวลา25นาทีก็เขาบอกว่าคนเราออกกำลังกายยากนักใช่ไหมงั้นเขาก็เลยดีไซน์คอร์สให้ว่ามาออกกำลังกายโดยให้ร่างกายแบบฟิตปังหัวใจแข็งแรงโดยใช้เวลาวันละ25นาทีแต่ต้องทุกวันเป็นโปรแกรมว่างั้นเป็นโปรแกรมเข้าไปครับไม่มีวันหยุดเลยก็จะหยุดก็ได้พี่แต่อ๋อมันมีเขาจะแบ่งเป็น3เฟสก่อนอัลฟาเบต้าแกมมา3เฟสอัลฟานี่ก็จะเป็นเฟสของการบิ้วร่างกายเพื่อให้สามารถทนเบต้าแกมมาได้ซึ่งวิธีการทำก็คือสมมติสตาร์ทที่วันจันทร์เขาก็จะมีคาล endar มาให้เราปิ้นออกมาในคาล endar นั้นก็จะบอกว่าให้เล่นไฟล์ตัวไหนวิดีโอตัวไหนเปิดวิดีโอดูเปิดวิดีโอดูแล้วทำตามและเมื่อทำเสร็จแล้วก็มาติ๊กอ๋อนี่เป็นแอปไม่ใช่แอปไม่ใช่แอปเป็นวิดีโอเมื่อทำเสร็จแล้วก็มาติ๊กบอกว่าทำได้แบบ nail it แบบจัดได้หมดครบถ้วนหรือว่า barely nail it คือแบบกูเกือบตายอะไรอย่างนี้ก็ทำติ๊กเป็นแบบเป็นเหมือนกับดูเป็นการเหมือนพัฒนาการของร่างกายแล้วว่าเราสามารถจัดรับมือมันได้ไหมแล้วก็ที่ทำ5วันวันสุดท้ายคือวันศุกร์เนี่ยจะต้องทำ2ไฟล์2คือ50นาทีเชฟและบับเบิ้ลแต่วันเสาร์จะพักวันเสาร์พักแล้ววันอาทิตย์จะเป็นไฟล์ยืดเส้นยืดสายคือมันจะแบบ stretching อย่างเดียวเพื่อจะไปรอวันจันทร์เพื่อรอวันจันทร์และโปรแกรมใหม่วันจันทร์ก็จะเป็นก็จะเข้าใหม่รอบแต่ว่าคาล endar ก็จะคล้ายๆกันลักษณะมันเป็นยังไงง่ายไหมง่ายท่าง่ายครับท่าไม่ได้ยากไม่ได้โหดยังไงมิชชันนารีไม่โอ้ย25นาทีเลยใช่ไหม25นาทีโอ้ง่ายคือแล้วก็เขาก็จะบอกว่าจริงๆนะคือที่ต้องใช้คือต้องใช้สายวัดคือเพื่อวัดรอบแขนรอบอกรอบเอวรอบขาแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงว่าวิที่1เดย์เท่านี้ส่วนวีที่2สัดส่วนลดไปเท่าไหร่ใช่สัดส่วนลดไปเท่าไหร่ครับก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เพิ่งเข้าสู่เบต้ามาได้อาทิตย์แรกประมาณวันที่4แล้วแล้วช่วงอัลฟาเนี่ยกินเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ1เดือน2เดือนหรือยังไงก็ทั้งหมด25วันจริงๆคือประมาณ5อาทิตย์5อาทิตย์5อาทิตย์เดือนนิดๆเดือนนิดๆก็จริงๆก็ทำไปไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากครับก็แต่ว่าก็ดีที่ว่าพอทำตามคือไฟล์เนี่ยเขาออกแบบมาบอกว่าถ้าคือท่าของมันก็โหดอยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายคุณแบบตัวใหญ่ทำไม่ไหวจำไม่ไหวโดดไม่ไหวอะไรเงี้ยก็มีออปชั่นให้เลือกมีคือจะมีผู้หญิงคนนึงที่จะทำท่าที่เป็นออนท็อปเขาจะเป็นโมดิไม่ใช่ มีคุณพิชญ์นรีใช่ไหมถ้ามันยากก็เป็นเมนออนท็อปเขาเรียกว่าเป็นโมดิไฟเออร์เขาจะทำท่าที่มันเบาร่างกายกว่าอย่างเช่นคนที่มีปัญหาด้านคนที่มีปัญหาด้านรูปร่างก็สามารถทำตามผู้หญิงคนนี้ไปทานเนียทานเนียครับผมก็นอนเฉยๆอ่ะ
แล้วทำไมทีมให้อยู่ทำไมถึงดังเพราะมันผมก็ไม่รู้พี่ผมก็แล้วโกรธได้ยินอย่างไหนทำไมตอนแรกอ่ะผมกำลังจะหาคอร์สออกกำลังกายเหมือนกันคือจอยเขาอยากจะหาคอร์สออกกำลังกายเพื่อเล่นคาร์ดิโอเพราะเราจักรยานเราขี่จักรยานกันอยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็จอยเขาไปเจอแบบพวก30 day workout แล้วไปโหลดมาเล่นดูเป็นผู้หญิง2คนหุ่นเซ็กซี่ทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้สึกว่าก็ดีนะเออแบบมันก็ธรรมดาไปนิดนึงนะทีนี้ก็เลยบอกว่างั้นลองของโหดกันของโหดตอนนั้นคือเขาล่ำเรือในวงการว่าของโหดมันคือ insanity cost insanity อ๋อใช่วันนั้นเห็นลงพี่ใช่insanity cost ก็คือทุกทีเวลาเราออกกำลังกายนะฮะค่าหัวใจ heart rate เราเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นใช่ไหมฮะแต่กราฟของ insanity คือขึ้นมันจะตายแล้วนะเนี่ยก็เหมือนพารากอนไงพารากอนอันนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนผมมันอ๋อเหรอเออเป็นเพื่อนในหยุดไว้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแต่ก็คือลอง insanity ได้2วันวันที่2ต้องขอยอมแพ้เพราะคือก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราก็โอ้ยพอไหวนะเพราะเราจักรยานมาเป็นเดือนแล้วนะหลายเดือนใช่ครับแล้วก็แต่พอเจออินฟินิตี้เข้าไปอ่ะโหมันเร็วคือเอ้าโดดลงวิดพื้นยึกแล้วก็แบบทำท่าสามเซต1เซต2เซต3โอเคขึ้นมาพักหายใจสิวิ1 2 3เซตอ่ะลงไปทำไมเฮ้ยแล้วสปีดที่เร็วกว่าเดิมอ่ะเหมือนรอดอเลยเว้ยรอดอไม่ไหวแล้วสุดท้ายครับ2วันแล้วผมว่าจะตายแต่แบบเวลาดูวิดีโอในอินฟินิตี้อ่ะวีดีโอโปรโมชั่นมันอะแล้วมันจะแบบว่ามีเสื้อที่เขียนแบบว่า insanity แล้วก็บอกว่า nail it ทำได้อะไรเงี้ยเอาเซนมากเลยเหมือนบราซิลเลย hype ตัวเองแล้วก็แบบทุกคนเปิดมาให้ดู before after มี six pack กูมีหนอนวิ่งอยู่ตรงนี้60วันเหรอ60วันก็ได้แล้วเหรอลองไหม2 วัน2วันพอครับแล้วทีมากก็ไปเจอก็เอาลองแต่คืออย่างงี้ปัญหาก็คือคนที่เป็นคนสอนคือชอนทีก็คือทำ insanity ไงOh. แล้วก็มีคนไปบ่นในพันทิปบอกว่าลองอินเซนิตี้แล้วจะตายครับ mm. มีเบากว่านี้ไหม mm. อ๋องั้นลองที25ครับ mm. อ๋อคีย์เวิร์ดที25โอเคเสร็จอ๋อโฟกัสที25แล้วก็ไปโหลดมาตึ๊ดๆอ๋อจริงๆควรจะบอกว่าซื้อแต่ว่าโหลดครับฟรีแวร์ดอทเอ็นดอททีมีขายเป็นเซตอ่ะมันมีไม่มีขายแต่ว่าในบ้านเรารู้สึกผมว่ามันเป็นแผ่นเถื่อนอ่ะมันเป็นแพ็คเถื่อนอ่ะนั้นทีมากคือทำในห้องนอนทำ4 ทุ่มไม่ต้องออกไปบริเวณเอาดอกไม่ต้องเอาดอกอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้พื้นที่ประมาณสัก2 คูณ 2 เมตรเหมือนโยคะคือท่าส่วนใหญ่จะอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนเลยใส่โหลดแผ่นเปิดโหลดใส่เปิดใส่ลุยนั่นแหละลุยตามเลยลุยไปถามต่อนิดนึงมีอุปกรณ์ประกอบไหมเบต้าจะมีอุปกรณ์ก็คือจะมีดัมเบลอ๋อต้องมีดัมเบลแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีที่รองถ้าคนที่แบบว่าเวลาที่ต้องแบบว่าเอาเข่ายันยันเขาเอาเข่ายันพื้นแล้วเจ็บก็มีแมตสักไว้อันหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ดีสนุกมากเพราะว่าคนเดียวได้คนเดียวได้ไม่ต้องสองคนผมก็เนี่ยแหละไม่ต้องมีใครทำท่าช่วยฮึ่ยฮึ่ยกระจอยนี่แหละแบบเต้นโดดยกวิดอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาก็จะแบ่งการออกกำลังกายอย่างเซตแรกนี่ผมจำไม่ได้แล้วมันจะมีtotal body circuit ก็คือทั้งร่างกายโดดขึ้นลงขยับซ้ายขวามี lower คือขาล้วนโอ้โหเทปปลาไหลกันจนแบบว่าปลาไหลที่เขาชนไก่อ่ะคือ squat คือเขาจะแบบ power squat speed ทํา squat ไปเรื่อยๆแล้วก็อีกนึงคือ app คือหน้าท้องก็จะแบบยกขาแล้วก็เอาขานี่เก่งกันจนแบบตะคิวจะขึ้นนะครับก็จะมีอย่างงั้นแล้วก็จะแบบเป็น speed 1.0 ก็จะเป็นออกกำลังกายเร็วเอาฮาร์ดเรทเอาคาร์ดิโออะไรอย่างนี้ก็สนุกดีครับถามนิดนึงถ้าเปิดงี้ต้องดูร่างกายตัวเองไหมผมว่ามันอันตรายป่ะมันแบบว่าทำพวกนี้มันแบบมีคนบอกว่า insanity ไม่ใช่ T25 เนี่ยก็อันตรายแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือถ้าสเต็ปที่1ถ้าไม่ไหวก็ดูทาเนียแล้วที่2ถ้าทาเนียไม่ไหวก็พักเลยเขาบอกอยู่เสมอว่าให้ทำด้วยเพสของคุณทำด้วยความแบบว่าอัตราเร่งที่เราทำได้ไม่ได้บอกว่าให้ฝืนทำตามสเต็ปอะไรเงี้ยหรือถ้าเหนื่อยก็พักสิครับก็พักเขาไม่ได้ห้ามว่าห้ามพักเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้มาคู่กันเรื่อยๆเลยใช่ไหมกับในเทปอ่ะที่บอกว่าเป็นอีกเพสหนึ่งอ่ะอ๋อที่ใช่เขาจะอยู่ตลอดครับอยู่ตลอดดีครับดีฟังแล้วฟังแล้วนะคือน่าเล่นน่าเล่นแต่ว่า
ผมก็คิดว่าตอนนี้ก็ย้อนกลับไปที่เรื่องของเบนที่แบบว่าที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยที่พาร์กอนนี่คือเป็นข่าวใหญ่เลยนะก็เป็นข่าวใหญ่วันอาทิตย์ที่แล้วผมทำงานอยู่แล้วก็มีคนที่อยู่ที่พารากอนกำลังเล่นอยู่แล้วก็ลิงก์มาบอกว่าเนี่ยเสียชีวิตละตอนนี้ก็คือพอยต์คือเวลาเราออกกำลังกายคือตอนนี้ออกกำลังกายเนี่ยมันฮิตเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์เพราะนั้นก็คือเราเนี่ยไม่รู้บางทีเราไม่รู้ไงเราพยายามที่จะสภาพเราเป็นยังไงบ้างเราประเมินร่างกายไม่เป็นคือคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้เรื่องของฮาร์ทเรทว่าเวลาออกกำลังกายฮาร์ทเรทเป็นเหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่มันพีคมันถึงจุดสูงสุดแล้วมันค้างนานมันจะน็อกแต่มีบางคนที่บอกว่าแล้วทำไมขึ้นมาถึงสุดแปลว่าเหนื่อยสิเหนื่อยแล้วมันไม่พักเพราะบางทีบางคนแบบพอมันเหนื่อยมากอดีนานีมันหลังมันพอมันหลังแล้วมันแบบมันก็รู้สึกว่ามันทำได้แต่ในความเป็นจริงแล้วหัวใจมันปักแล้วเพราะนั้นคือของพวกนี้ก็คือว่าน่าจะมีการก็น่าจะมีคำแนะนำหรือความรู้อะไรเงี้ยใช่ชัดเจนหรือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่รู้ก็คือซื้อพวกนาฬิกาฮาร์ดเรทครับนาฬิกาแล้วก็สายคาดอกฮาร์ดเรทอะไรเงี้ยฮะคือเวลาออกกำลังกายก็จะแบบว่าดูว่าฮาร์ดเรทเราโซนอะไรแล้วคือโซนสูงคือโซน5ก็ 100% ซึ่งพวกนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพอ่ะก็คือเขาก็จะออกกำลังกายให้มันเคลื่อนถึงโซน5ได้นานๆคือเราก็อยู่โซน5ได้แต่ว่าเราอย่าฝืนคงไม่นานเท่าเขาไม่ต้องนานไปนานเท่าเขาครับเพราะว่าเราก็จะตายได้เพราะจริงๆบางคนเนี่ยต้องดูถ้าเผื่ออันนี้ซีเรียสนะคือเทรนเนอร์บางคนเนี่ยชอบพุชใช่พุชโดยที่แบบว่าเฮ้ยคือเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะตายได้นะคือชอบพูดว่าอีกนิดนึงอีกหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งเลขอย่างนึงเทรนเนอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้อง CPR เป็นอ๋อใช่ใช่เพราะว่าไม่ย่อมาจาก CPR ก็ปั๊มหัวใจครับพี่โรงพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้นจำได้ป่ะ Cardiopulmonary Resuscitation นี่ Pulmonary นี่แปลว่าเกี่ยวกับหัวใจก็คือทั้งหายไม่ใช่หายใจหายใจใจก็คือทั้งการหายใจและการเต้นหัวใจเนี่ยคือการกู้ขึ้นมากู้ทั้งหายใจและกู้การหายใจการเต้นการหายใจทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องทำเป็นแล้วต้องรู้ว่าแค่ไหนถึงจะพอ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อไม่ผมคือผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันที่คนมีเสียชีวิตนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเผื่อคนมีความรู้จริงอ่ะอยู่ข้างๆเทรนเนอร์หรือทั้งอย่างเนี่ยเขาน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ก็โรงพยาบาลตำรวจอยู่ห่างไปประมาณเสี้ยววินาทีใช่ไหมโรงพยาบาลถ้าเลยไปหน่อยก็โรงพยาบาลจุฬาคือมันเป็นโอกาสยากมากที่เสียชีวิตจริงป่ะคือถ้าเผื่อเนี่ยเพราะนั้นต้องระวังจุดนี้ว่าคืออันนี้เราเป็นที่อย่างเงี้ยไปเล่นที่บ้านไปเล่นที่บ้านเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งจะลงที25ลงให้หมดก็คือถ้าไม่ไหวก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีแต่ที25ยังดูไม่โหดจนเกินไปนะไอ้อันแรกอะไรนะอินเซนอินเซนไอ้เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เหมาะนะถ้าเกิดว่าเข้มข้นเกินไปถ้าคุณแบบเป็นคุณดัดเมื่อ20กิโลที่แล้วเราอยู่ไปลงอะไรเงี้ยอาจจะมีนี่ก็คือตอนนี้มีตัวนึงที่เขาแชร์กันมา T4 คือใช้4นาทีโอ้โหโหดโคตรคือก็ดูแล้วนะก็แบบโหนี่มันเอาคือแบบพวกท่าค่อนข้างยากๆที่อยู่ในเบต้าในแกมมาเนี่ยมาทำแบบสปีดแบบ20วิพัก10วิถ้าทำแบบสปีด20วิพัก10วิสปีด20วิพัก10วิดูแล้วก็เหมือนกับว่ามองในแง่ของการออกกำลังกายคือดูแล้วคาร์ดิโออย่างเดียวเลยมั้งไม่ได้ช่วยแฟตเบิร์นหรือไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือแบบหลายคนอาจจะต้องการว่าอยากจะเร็วไงเพราะว่ารู้สึกว่าแบบออกกำลังกายนานแล้วมันอะไรมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าจะแฟตเบิร์นต้องแฟตเบิร์นให้นานกว่าครึ่งชั่วโมงครับร่างกายถึงจะเริ่มเบิร์นเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแรกร่างกายจะดึงพลังงานจากไกลโคเจนที่ตับไปก่อนดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ต้องดึงจากกล้ามในทีหลังไม่ได้เอาจากพวกไขมันในกล้ามเนื้อเลยดังนั้นเนี่ยออกกำลังกายประเดี๋ยวประดาวเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรครับต้องมีระยะเวลาหนึ่งต้องมีระยะเวลาหนึ่งถ้าออกกำลังกายก็อย่างน้อยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือที่เราซีเรียสอันนี้เรื่องนี้คือเพราะว่ามันมีความอันตรายอยู่มันฮิตก็จริงแต่ว่าเราต้องดูตัวเองด้วยเพราะตอนนี้คือกระแสออกกำลังกายในกำลังฮิตว่าจะเป็นวิ่งขี่จักรยานล้อแตกล้อแตกเราลองล้อแตกคือโกเนี่ยล้อแตกคือถ้าเกิดใครตามโกเนี่ยจะพบว่าโกมีปัญหากับล้ออย่างเดียวใช่ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแต่ก่อนน่าจะเป็นเกิดปัญหากับล้อนี่คือโกไปลงคูมาเรียบร้อยแล้วคือดูจากสภาพความชันและคูนั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่หมวกมีโอกาสไปคูกับร่างมะม่วงไปแล้วจริงนะแต่จริงมันดูน่ากลัวมากดูน่ากลัวมากเลยนะนั่นก็เดี๋ยวเอาเรื่องจักรยานก่อนแล้วกันก็ช่วงหลังก็ขี่จักรยานก็ชอบใช่ไหมแล้วก็ผมก็ล้มมารอบนึงแล้วก็ร่างกายก็หายพอหายเสร็จก็ทำนี่ทำนู่นก็คือเพราะว่าชอบไงถึงล้มแล้วก็ยังไม่กลัวก็ขี่ไปเรื่อยๆปีนี้ก็ทำทริปก็อยากจะทำแบบว่าให้ตัวเองสามารถขี่ได้ครบ 5,000 โลมันเป็นจริงคนอื่นเขาทำก็ได้เยอะมากผมก็อยากจะทำให้ได้เหมือนกันแค่นั้นเองแต่ว่าทีนี้
ก็มีอยู่วันนึงไปก็ไปปั่นคนเดียวทุกเช้าทุกเช้าจะปั่นคนเดียวแหละไปปั่นเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าไปในบึงหนองบอนโอ้บรรยากาศสวยแล้วก็ไปสะกิดยางอ่ะล้อไปสะกิดหินล้อเป็นแผลแต่ตอนนั้นไม่รู้แล้วก็มาขี่กลับบ้านพอขี่กลับบ้านเสร็จปุ๊บฟึ๊ดยางแตกเกิดจากอันนั้นรู้สาเหตุเกิดจากสะกิดหินแล้วล้อเป็นล้อรูมันมีรอยบากแล้วพอขี่เนี่ยยางก็เกิดการขยับตัวแล้วไปเกี่ยวเข้าขาดอันนั้นโอเครู้เหตุผลรับได้ก็เดินกลับบ้านโบกแท็กซี่คือไม่เคยไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ไม่เคยยางแตกมาก่อนก็แตกมาบ้านรู้วิธีรับมือก็ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านจบแล้วก็อ๋อเคยไปยางแตกให้การรับมือขึ้นรถแท็กซี่ก็ง่ายสุดแล้วครับพี่ไม่ต้องไปเสียเวลาปะไม่ต้องไปเสียเวลาไปทำอะไรแล้วแต่คนแล้วแต่คนคือผมถือว่าผมซ้อมเช้าทุกเช้าดังนั้นถ้าวันนี้เฟลก็พรุ่งนี้ก็ยังได้แต่กับคนที่ที่เขาปั่นทางไกลก็ต้องมีการเตรียมตัวครับก็คือต้องทำให้ได้ไปก็คือเพื่อให้กลับมาให้ได้ก็จะต้องมียางสำรองหรือว่าจะต้องมีชุดป่าหรืออะไรก็ว่าไปแต่ผมก็ถือว่าวันนี้เฟลก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่ตูดฟองเพราะเราปั่นใกล้บ้านไม่ได้ปั่นไปอยุธยาซะที่ไหนอะไรอย่างงี้ถ้าปั่นอยุธยาก็ต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อมครับแต่ว่าอันนั้นคือเดวันแล้วเสร็จแล้วผมก็เอารถไปเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอ้ที่แผลมีไอ้แผลรั่วเนี่ยก็เจียให้เรียบร้อยเลยมันจะได้ไม่มาบากกันอีกไม่ให้มีรอยคมแล้ววันถัดมาไปจันทบุรีก็จากกรุงเทพขี่จากกรุงเทพไม่ขี่ไปเอารถไปครับจะไปขี่ที่จันทบุรีเขาจะมีถนนสีแดงที่เป็นเลนจักรยานที่สวยมากอยู่ริมทะเลเราก็อยากจะไปปั่นที่นั่นก็ขับไปจากกรุงเทพขับรถไปเติร์ดมาแล้วเห็นไกลๆพายุที่จันทบุรีที่จันทบุรีก็คือแบบตลอดทางก็เริ่มคึมคึมพอถึงจันทบุรีปั๊บเต็มที่เลยคือแบบก็แบบเอาไงดีวะท่าทางจะไม่ได้ปั่นดูทรงแล้วไม่ได้แล้วดูทรงแล้วถ้าจะยากแต่พอสักพักนึงฝนมันเบาลงเป็นแบบเหลือละอองละละอองถนนเปียกอยู่แต่ว่าแทบไม่มีรถเลยไม่พอลุ้นนะพอลุ้นก็เลยบอกกับจอยว่าเราลองไปปั่นกันเพราะว่ามันนอนค้างแค่คืนเดียวถ้าปั่นวันพรุ่งนี้คือปั่นแล้วก็กลับเนี่ยขับรถกลับมันจะเหนื่อยมากไม่ได้นอนก็เลยตัดสินใจอ่ะขี่ไปแล้วก็ขึ้นเขาคือก็เสียวเหมือนกันเพราะว่าทางถนนก็เปียกนั่นกี่โมงนั่นกี่โมงประมาณบ่ายๆครับบ่ายสามคือไม่มีแดดฝนเป็นละอองก็ขี่ไปเรื่อยๆก็ยังคึ้มๆอยู่ด้วยก็ขี่ขึ้นเขาจะไปหาดคุ้งวิมานอะไรเงี้ยก็ข้ามเขาแล้วพอขึ้นเขาเราก็เพเซฟเราไม่ขี่ขึ้นเขาที่เราไม่รู้จักเพราะว่าเราไม่รู้สภาพว่าพอขึ้นลงเสร็จมันหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดแม่งเป็นเหวขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เข็นรถขึ้นไปแล้วพอดูถนนเสร็จอ้าวไหลลงได้ก็ไหลลงไปแต่แบบก็อันตรายเพราะว่าถนนก็ค่อนข้างลื่นรถก็มีแล้วลงเขาด้วยใช่ลงเขาด้วยแต่ก็ไปกันช้าๆฝนก็ตกอยู่แหละแล้วเสร็จแล้วก็พอลงเขาแล้วไม่มีอะไรก็ปั่นริมหาดไปเรื่อยถนนดีหาดสวยลมโคตรแรงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปั่นไปลมแรงก็สู้กันอยู่แล้วก็สู้กันก็ไปเรื่อยๆตื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมก็เจอคนปั่นหลายคนก็ทักทงทักทายอะไรปกติเลยแล้วก็อยู่ดีจอยเขาก็นำไปผมก็ปั่นตามฟืดแล้วก็สภาพถนนเนี่ยมันคือแบบมันเหมือนถนนหลังฝนตกที่มันจะมีพวกเศษอะไรอยู่บนถนนอยู่แล้วก็ที่น้ำมันพามาด้วยอ่ะผมก็พวกอะไรก็จะมีขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงเนี่ยผมก็ลงเนินไหลลงเนินมาฟืดแล้วก็ฟุ๊บได้ยินเสียงมาแล้วคิดในใจอีกแล้วอันนี้เส้นที่2ก็มีแล้วเหรอครับคือเสียพลาดท่าตรงที่ว่าเตรียมทุกอย่างมาหมดเลยยกเว้นคือเตรียมแค่มาหมดเลยลืมติดตัวมาอยู่ที่รถไม่ถึงมาอยู่ที่รถที่เอามาเตรียมมาหมดเลยแต่แบบพลาดท่าไงเพราะเราเห็นฝนมันเริ่มมาแล้วก็แบบรีบโกยมากันปั่นมาได้ระยะนึงแล้วล่ะแต่ก็โชคดีก็คือเป็นโชคดีในโชคร้ายก็คือมีพี่กลุ่มเกษียณก่อนปั่นอะไรเนี่ยเป็นพี่ที่เขาขี่ทัวริงทั่วประเทศไทยอ่ะแกผมเป็นคนสูงอายุที่อึดมากก็แกก็อยู่แถวนั้นแล้วแกก็ปั่นมาพอดีแล้วแกขอความช่วยเหลือแกก็เลยอ่ะคือเราปะกันพยายามปะกันแต่แผลมันใหญ่มากมันเป็นแผลเขาเป็นแผลเขี้ยวงูคือมันทะลุสองข้างมันสองข้างอะไรเงี้ยก็ปะแล้วมันดูมันไม่อยู่พี่ก็เลยบอกว่าพี่งั้นพี่ให้ยางอะไรแล้วกันเส้นหนึ่งก็ขอบคุณพี่เขาสูบลมฟืดๆทุกอย่างนั่นปกติอ่ะเราก็จะไปกันต่อซึ่งเสียเวลาปะยางเนี่ยชั่วโมงกว่าเริ่ม5 โมงเย็นละตอนนั้นก็คิดในใจก็แบบจอยไปไหนไม่รู้ละจอยอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาพ่อผมก็โทรตามเขากลับมาก็ช่วยกันแต่ทีนี้ก็คือหาดคุ้งวานที่เราอยากจะดูเนี่ยอีกประมาณสัก700-800 เมตรข้างหน้าเองอ่ะโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่เราก็มาถึงนี่แล้วไหนๆคือตอนนั้นตามแผนคือตามเวลาคือต้องขี่กลับได้แล้วผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วกันอีกไม่เท่าไหร่ไปแล้วกันอีกหน่อยเองขอไปดูหน่อยก็ขี่จนถึงไปเสร็จก็จะเป็นแบบว่าขึ้นเนินนิดนึงแล้วก็ลงมาที่หน้าหาดแต่ลมทะเลต้านมาแรงมากอันนี้คือขี่นะไม่ได้แบบไปคือไปต่อนั่นแหละก็ไปต่อแต่ว่าลมทะเลลมทะเลเขาพัดมาแรงมากแล้วผม
คือทางมันกำลังผมกำลังปั่นเข้าหาหาดแล้วลมทะเลก็สวนมาก็เลยไม่ได้ปั่นเร็วแล้วพอปั่นไปเรื่อยๆท่านก็พอเหมือนกับว่าถ้านี่เป็นหาดใช่ไหมแล้วผมปั่นมาทางนี้แล้วผมก็จะเลี้ยวขนานกับหาดมันหักศอกเลยอย่างนั้นเลยก็คือก็ปกติเลี้ยวซ้ายปกติครับพอเลี้ยวซ้ายฟ้าเท่านั้นแหละตรงข้างนี้มีคูอยู่มันสลิปลงคูผมบอกตรงว่าชั่วโมงนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือผมก็เลี้ยวคือรถช้ามากคือประมาณแบบ11 12กิโลเมตรนะเพราะว่ามันสวนลมมาเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วก็วีดีข้างหน้าคือคูแล้วจะลงคูแล้วเฮ้ยเลี้ยวปกชั่วโมงนั้นคือเลี้ยวปกตินี่หว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นวะความคิดแรกคือถอดคลีตก่อนคือจักรยานเขาจะมีรองเท้าคลีตเพื่อยึดกับจักรยานเอาไว้ไม่ให้เท้าหลุดขามันล็อกเพื่อที่จะปั่นให้ได้มีประสิทธิภาพไงแล้วก็ถอดคลีตก่อนเพราะว่าเวลาจักรยานล้มถ้าเกิดเราโดนลากไปกับจักรยานเนี่ยไปแน่มันจะมีโอกาสที่มันอุบัติเหตุซ้ำมันจะเยอะกว่าเพราะเราจะไม่สามารถจะไหลตัวไปกับนั่นได้อันตรายจะร้ายแรงกว่าก็คลีตหลุดออกปุ๊บผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าหัวกระแทกกับขอบปูนแต่ใส่หมวกไว้หน้ากระแทกเลยหน้าด้านซ้ายกระแทกปักเข้าไปเลยแล้วก็แบบหลุดมาจากจักรยานแล้วก็ลงมานอนพื้นจำได้ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยคือถอดออกถอดคือภาพนั้นคือรถเนี่ยกำลังจะรถเนี่ยประมาณล้อหน้าน่ะลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบล้อหน้าลงถอดออกแล้วก็ปักแล้วก็ฟึบลงไปเลยครับก็เห็นหมวกแล้วน่ากลัวมากเห็นหมวกน่ากลัวมากก็แตกฮะก็โอเคถ้าไม่มีหมวกนี่ไปแล้วจอดกระโหลกไปแล้วเห็นแล้วแบบโอ้ยแต่นั้นใครขี่จักรยานนะฮะต่อให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยก็ใส่หมวกนะครับสรุปสาเหตุครับทำไมถึงจอยเขาปั่นตามหลังผมมาเขาก็เห็นผมอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่ารถที่แบบอย่างเงี้ยมันชิฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลี้ยวนะมันชิฟอย่างเงี้ยชิฟมาทั้งคันเลยชิฟมาทั้งคันเลยไปดิฟรถอ่ะไปดิฟจักรยานเกี่ยวกับล้อไหมคิดว่าน่าจะลมไม่เกี่ยวล้อคิดว่าน่าจะลมคือลมทะเลที่แรงน่าจะพัดลงมาพัดมาทั้งอันเลยอ่ะผมก็แบบลงมันร่วงมาเสร็จปั๊บตอนนั้นสำรวจร่างกายก่อนคือเคยล้มมาแล้วสำรวจร่างกายก่อนว่ามีอะไรหักก็แบบขยับนิ้วได้ขยับแขนแต่ไหล่ยากไหล่เจ็บเนี่ยขาปกติมากขาไม่มีอะไรโอเคเราคงไม่มีอะไรร้ายแรงทีนี้ก็พยายามลุกขึ้นแต่เจ็บมากเจ็บหน้าอกด้านขวามากครับก็ลุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูคูโอ้โหนี่ลงไปได้ลึกขนาดนี้เลยว่าคูมันไม่มีน้ำครับใช่ใช่มันเป็นปูนอยู่เงี้ยเป็นปูนปูนเงี้ยดูจากรูปฮะเป็นคูแห้งๆแล้วก็ท่าช่วงนั้นคือแล้วไงต่อดีคือนึกไม่ออกเลยคือเอ๊ะเดี๋ยวนะเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างจังหวัดก็ต้องทำยังไงนะเขาต้องทำแล้วตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงจะพึ่งกู้ภัยนะฮะคือรถเสียถ้าทางจะเสียฮะปั่นกลับยังไงต้องโบกรถไหมคือแบบนึกอะไรไม่ออกเลยจนกระทั่งพี่เขาอยู่ข้างๆที่กลุ่มเดิมกลุ่มเดิมไม่ใช่ครับกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่คือเป็นพี่ที่เขามากินข้าวตัวนั้นแหละเขาก็เดินมาบอกน้องพี่เรียกกู้ภัยให้ไหมโอ้โหปัญญาบังเกิดมีกู้ภัยนี่นะเขาก็เลยเรียกกู้ภัยมาดูให้อะไรเงี้ยฮะจากที่ตรงนั้นกลับไปที่จอดรถอ่ะพูดง่ายๆห่างกันแค่ไหนประมาณ20 30โลได้30โลก็พอสมควรแล้วไกลไกลมาระยะนึงแล้วอ่ะใช่ครับก็คือพี่เขาก็เอาทุกอย่างขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลวูบแรกที่ลงมาจากรถแล้วพอเสร็จบุรุษพยาบาลมารับไงลงรถเข็นมีอุบัติเหตุมาเสร็จอาจารย์สุภเดชนี่โชคดีโชคดีจะช่วยรับผมก่อนกูเจ็บตอนแรกจะขอถ่ายเซลฟี่ก่อนไม่ได้ไม่หรอกก็พี่เขาก็แบบดูแลดีครับพี่เขาดูแลดีมากเขาบอกผมแฟนรายการก็คุยกันแต่ผมก็ไม่มีอะไรเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรหักแต่กล้ามเนื้อเจ็บมากแล้วก็กระแทกแรงแล้วก็หมอบอกงี้คงจะสถานงี้สักหลายวันหลายอาทิตย์หน่อยนะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็วันนั้นคือความทรมานที่รู้ซึ้งในชีวิตคือพี่ไทยบอกว่าไม่สามารถเกาหลังได้ครับอ๋อคือเวลาเราเจ็บแขนแล้วก็จะไปไม่ถึงคือแบบมือเนี่ยไม่สามารถที่จะยกกันหลังแล้วเอาหลังไปถูกําแพงมันทันทันจังไม่เหมือนถ้าเปิดโกนั้นเย็นแล้วอ่ะแล้วโกต้องขี่กลับอีก30โลโกต้องมาถึงรถกี่โมงอ่ะก็ไม่งั้นอาจจะสักทุ่มหนึ่งอะไรเพราะตอนรถล้มประมาณ5 โมงกว่าอืมฮะทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าไม่เป็นเวลาที่ดึกเกินไปนะมันขึ้นอยู่กับฟ้าด้วยนะขึ้นอยู่กับฟ้าใช่แต่ตอนนั้นพายุด้วยไงแต่เราก็พอลุ้นน่ะอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับประสบการณ์ยางแตกนอนสต็อปก็เริ่มขึ้นจากวันนั้นเลยจากวันนั้นก็จากวันนั้นที่มีเหตุการณ์ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ครั้งแรกนะฮะก็เห็นโกก็โพสต์ว่าด้วยเหตุผลต่างๆที่ล้อแตกล้อคือทุกอันน่ะไม่ได้ล้อแตกคือยางแตกยางแตก
คือทุกอันที่คิดได้อ่ะโกดน่าจะครบหมดแล้วป่ะใช่ครับคืออันแรกก็ล้อเป็นแผลอันนี้ยอมรับได้เนี่ยดูแล้วจันทบุรีนี่อาจจะบังเอิญไปเหยียบอะไรเข้าอันนี้ยอมรับได้เพราะไม่เห็นแผลมีเขี้ยวยอมรับได้รอบที่3คือพอร่างกายเริ่มดีขึ้นคือหลังจากจันทบุรีประมาณ10กว่าวันก็ไม่ได้ปั่นเลยรอร่างกายรีคอเวอรี่อย่างเดียวก็ออกมาปั่นก็ไปที่เดิมบึงหนองบอนสวนหลวงร .9 ครับสนามเดิมแบบไปเอาร่างกายตึ๊ดๆๆไปเรื่อยๆก็วันนั้นน่ะเหมือนอะไรบางอย่างเหมือนแบบเสียวๆก็เลยแบบว่าแบบไม่อยากปั่นจนครบทุกทีจะปั่น40โลเราปั่นแบบดูร่างกายก่อนเฮ้ยโอเควันนี้รอดแต่ว่า20โลกลับมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็แบบว่ามีเพื่อนนัดไปปั่นแตกไปปั่นกับจอยแตกไปปั่นกับรุ่นน้องแตกไปเล่นไปเรื่อยมาเรื่อยมาไม่หยุดเลยมีทุกวันเห็นทุกวันเห็นทุกวันถ้าถ่ายตาม Facebook และ Instagram จะรู้ว่าผมอารมณ์เสียขนาดไหนเพราะว่ามันไม่ใช่การแตกซ้ำแผลเดิมเพราะถ้าซ้ำแผลเดิมแล้วผมแตก3ครั้งเนี่ยผมยอมให้ทั้งโลกทั้งด่าผมเลยว่าผมโง่มากที่ไม่ยอมไปแก้ไขปัญหานี้ให้เรียบร้อยแต่แบบมันมีจุดครั้งนึงที่แบบว่ามันไม่รู้จะแก้อะไรแล้วเปลี่ยนล้อมาเลยสงสัยที่เราไปล้มมาน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับล้อนี้จริงๆล้อที่มีปัญหาคือล้อหน้าแต่ล้อหน้าไม่เคยแตกเลยแต่ล้อที่ล้อหลังไม่เป็นไรเลยแต่ดันแตกเอาเปลี่ยนล้อขายล้อทิ้งล้อที่รักมากขายทิ้งซื้อใหม่อย่างนี้ไม่ได้ซื้อใหม่ลอยเพื่อนมา เอาของเพื่อนมาใส่เปลี่ยนแล้วแตกเหมือนเดิมแตกด้วยแบบว่า10กิโลอ่ะแบบไปขี่กระจอยก็ถนนปกติความเร็วปกติทุกอย่างปกติอัดลมจากบ้านเช็คอย่างดีไม่มีนั่นขี่แตกแต่รอบนี้โดนอะไรเทปรองล้อเก่าล้อเพื่อนเทปรองล้อเก่าโอเคโอเคยอมได้ยอมได้มีเหตุผลเปลี่ยนเทปรองล้อมาแตกอีกโดนต่ำจากมุมอื่นอะไรอย่างนี้แล้วไอ้วันที่ไอ้ก่อนเทปรองล้อจะมีปัญหาครับวันนั้นอ่ะคือเอาประกอบรถเสร็จไม่นะพรุ่งนี้เราจะไปปั่นอย่างจริงจังแล้วน่าจะแบบเปลี่ยนล้อแล้วนี่รถทุกอย่างน่าจะเพอร์เฟกต์แล้วตอนเช้าตื่นมาตีห้าจะเตรียมรถเดินไปที่รถตัวเองกันเหนียวบีบลมยางตีห้าแบนจอดอยู่เฉยๆครับแบนจุดก็แบนชั่วโมงนั้นเปลี่ยนตีห้าเปลี่ยนก็เอาไปปั่นกับจอดแตกอีกแตกตัวนั้นเลยนะแตกจอดหน้าสองเส้นเลยแล้วเสร็จแล้วก็จอดเขาบอกว่าเนี่ยมีแม่จอยเขาดูดวงให้เขาบอกว่าปีนี้ดวงอุบัติเหตุผมจะแรงมากคือตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาที่ผมรถล้มรอบแรกแล้วก็ล้มรอบสองแล้วก็แตกนอนสต็อปอย่างเงี้ยคงเป็นดวงผมก็บอกว่าแต่เราเป็นคนไอทีอ่ะเราต้อง proof and proof concept ให้ได้ก่อนนะเราก็ต้อง reproduce bug ขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้ซึ่งแน่นอน bug การแตกแต่ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งเดียว bug เพียบเลยไม่รู้จนกระทั่งแบบว่าอ่ะโอเคนะงั้นเราเอาอย่างนี้ข้อ1 ล้อเปลี่ยนแล้วโอเคเปลี่ยนเทปรองล้อแล้วโอเคยางในเมื่อก่อนมีคนบอกว่าอาจจะไปใช้ยางในที่มันแบบว่าเป็นล็อตของแบบหมดคุณภาพไปแล้วมาหลอกขายเราเปลี่ยนใหม่เช็คปีผลิตอย่างดียางนอกหลายคนบอกว่าอาจจะใช้ยางนอกถูกๆหรือเปล่ามันก็เลยไม่มีความสามารถยางนอกเส้นละ 1,800 ครับยางดีและไม่พอเขาบอกว่ามันมีเทปรองกันหนามกันหนามคือแบบกันไอ้พวกแทงๆเข้ามาอีก oh. แล้วก็รองไปชั้นนึงคือแบบล้อใหม่ยางแล้วเทปใหม่ยางดียางแพงกันหนามและเขาบอกว่าอย่างนี้ถนนเนี่ยถ้าเกิดเป็นถนนไม่ดีต่อให้ยางดีแค่ไหนก็ไม่รอดก็สู้ไม่ไหวเมื่อเช้านี้ไปสุวรรณภูมิเลนเขียวครับเนี่ยเมื่อเช้าคือถนนดีแล้วแหละถนนดีแล้วคือแน่นอนและไอ้ทุกคนที่ปั่นนำหน้าผมไปทุกคนทุกคนเนี่ยมันก็ปั่นไปกันได้นะผมก็ปั่นตามเขาไปอยู่คนเดียวปั่นไปได้สามโลครับแต่อย่างแต่นี่ไงเจอแล้วเมื่อเช้านี่เองใช่นี่ไง10 hours ago ไม่ขอบอกว่าจริงๆนะดูเท่าที่ฟังดูไม่ฟังเท่าคือพี่ดูของโกรธทุกวันให้เดาว่าไสยศาสตร์ล้วนๆเลยนะเราขอรหัสขอรหัสกูได้เลยจะมาอันไหนกูรู้แล้วเขียนไปแล้วเขียนคอมเมนต์ไปแล้วจริงดิเขียนไปแล้วไปดูโกว่าลืมขอรหัสนี่ไงขอรหัสเอาบนเขียนไปแล้วไม่จริงๆนะอ่านมาทุกวันเนี่ยขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหนือนั่นไปแล้วนะเพราะนี่มันคือ Murphy's Law คืออะไรที่มันจะชิบหายได้มันจะชิบหายใช่ครับอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดก็จะเกิดขึ้นคือแล้วอีกอย่างนึงอ่ะจอยเขาเป็นห่วงที่นี่ผมบอกว่าดูดวงแล้วมีปัญหาใช่ไหมก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยเมื่อวานนี้เลยเล่งเนยี่เล่งเนยี่ทำฟูลเซ็ตฟูลคอร์ส
ทำมาอย่างดีไม่รู้อาจจะคนคำขอยังไม่ถึงมั้งเพิ่งทำมาฟูไอเทมฟูไอเทมฟูไอเทมหมดทำไปแล้วทำไปแล้วอะไรนี่เขามีครบไงก็แบบสะดวกดีเขาทำเมนูชุดให้ก็พยายามเอาคือเราไม่ขัดขวางความเชื่อฝ่ายไหนเรารับหมดทั้งวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ครับผลสุดท้ายก็ยังแตกอยู่ดีครับจนกระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยพอแตกที่สุวรรณภูมิก็แบบวูบหนึ่งคืออารมณ์เสียสุดๆเลยวูบหนึ่งคือโอเคเดี๋ยวจะรอหลังวันเกิดเพราะบอกว่าพอพ้นปีนี้ไปหลังวันเกิดถือว่าเปลี่ยนรอบถือว่าเปลี่ยนรอบแล้วโอเคเดี๋ยวรอหลังวันเกิดแล้วดูซิว่าสิงหาคมแล้วระหว่างนี้นะผมจะปั่นเทรนเนอร์เทรนเนอร์คืออยู่ในบ้านด้วยดูซิจะแตกไหมแตกไหมมีคนเซลเนี่ยให้ใช้ล้อตันให้ใช้ล้อตันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะมันไม่มีอะไรนะมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างแล้วอ่ะรอดูฟังแล้วเหมือนทำนี่ก็ดราม่านะเนี่ยใช่เพราะว่ามันนั่นมากเลยนะเห็นทุกไม่ใช่มีดราม่าใน Facebook ผมด้วยครับเรื่องนี้ยังดราม่ากันได้เลยว่าก็คืออย่างนี้ครับคือคนไม่อ่านไงมีแฟนรายการท่านหนึ่งครับเขาก็มาถามผมว่าแล้วไอ้แตกแผลเดิมซ้ำๆนี่คือเขาหรือเปล่าเนี่ยก็คือเขามาถามว่าแผลที่แตกอยู่บนข้างคือบนคือเหมือนบนยางข้างคือข้างๆล่างคือล่างข้างล่างของยางที่มันติดกับตัวล้อหรือเปล่าแต่ผมตอนนั้นน่ะผมแบบกำลังอ่านเร็วผมอ่านเป็นบนกลางล่างบนกลางล่างผมก็นั่งล้อมันกลมๆมันมีบนกลางล่างเลยล่ะผมก็เลยตอบว่าล้อมันกลมๆมันไม่มีบนกลางล่างนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็กลับมาอ่านข้อความเข้ามาอ้าวเชื่อกูอ่านผิดก็เลยอีดิทข้อความตัวเองแล้วก็บอกว่าแตกหมดทุกจุดอย่างที่บอกไปครับแต่แล้วระหว่างนั้นก็จะมีคนนึงที่เข้ามาซึ่งไม่ใช่แฟนรายการท่านนี้นะเขามาบอกว่าเนี่ยทำไมเป็นทำนี้หรือยังผมก็บอกว่านั่นไงคนไทยไม่อ่านจริงๆคือทำมาหมดคือที่บอกที่มาเขียนมาถามคือไม่อ่านคือนึกจะคิดอะไรก็เขียนมาก่อนโดยที่ไม่ได้สืบมาก่อนว่าเป็นอะไรบ้างจะทำอะไรมาบ้างแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นร้อยคอมเมนต์ได้บางครั้งอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้นครับต้นคือแต่ว่าผมก็พลาดท่าที่มันผมไม่ได้ระบุเป็นคนๆผมก็บอกไงท่านไงคนไทยไม่อ่านจริงๆแต่แฟนรายการท่านนั้นก็เลยนึกว่าไปว่าเขาอ๋อมันคนละคนกันเลยคนละคนกันอ๋อและปัญหาคือว่าแฟนรายการท่านนั้นก็เลยไปถามคุณอาที่เป็นนักปั่นในพันทิปเหมือนกันแกก็แบบแกก็เลยไปตั้งกระทู้ในพันทิปบอกว่าคนอย่างเงี้ยมันน่าช่วยเหลือไหมอุตส่าห์จะช่วยเหลือแต่ทำมาปากดีอย่างนี้แล้วในกระทู้พันทิปเนี่ยโอ้โหทุกคนก็แบบยาวแล้วทีนี้ผมอ่ะพอผมเห็นเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าผมต้องขอโทษผมก็เลยไปขอโทษในพันทิปให้เรียบร้อยซึ่งคอมเมนต์ประมาณ7 8อันแล้วผมก็ขอโทษเลยใช่ไหมอยู่บนด้วยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลังจากคอมเมนต์ผมอ่ะก็มีใครอ่านที่ขอโทษก็ไม่มีใครอ่านที่ขอโทษแล้วทุกคนก็แบบว่าเหมือนกันสายต่ออ่านสตอรี่ลงมาล่างสุดยังด่าอยู่ยังด่าอยู่อ่านสตอรี่ลงมาล่างสุดอ่านสตอรี่ลงมาด้านสุดแล้วก็ด่าอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นบั๊กของพันทิปแบบนึงเพราะนั้นต้องรอให้จบแล้วก็เขียนตอบทีเดียวหรือไม่งั้นก็ copy paste ไปเรื่อยๆให้มันโผล่ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ในหัวข้อใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบอย่างนี้แหละอาจารย์สุเดชแม่งชอบ Windows ไม่เก็บ Apple ด่าต่ออีกมันไม่เกี่ยวจักรยานเลยนะเดี๋ยวไม่นอกเรื่องไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรผมถือว่าก็ขอโทษไปแล้วก็ยังไงก็มันก็มีนั่นแหละมันก็มีความพยายามที่จะไปแก้สถานการณ์จุดนึงถึงจุดนึงเกี่ยวกับแบบพอแล้วล่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วล่ะถ้าจะไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะดราม่าเกินไปละไม่แต่จริงๆผมเห็นด้วยนะคือการส่วนตัวผมนะผมว่าของพวกนี้มันเกินนั่นแหละมันน่าจะเป็นดวงตอนที่ผมอ่านนะน่าจะเป็นดวงคือบางคนมันจะมีอ่ะคือเข้าใจไหมเหมือนคนจะโดนอ่ะเออเหมือนเล่นบอลอ่ะคือบุกแทบตายแล้วโดนสวนตึ้งแพ้คือมันแล้วก็แบบไอ้ความเซ็งก็คือแบบว่าไอ้ที่แตกตลอดหลังๆทั้งหมดอ่ะคือถ้าแบบว่าสัก 3-4 ทริปแล้วผ่านแล้วค่อยมาแตกอันนึงยังพอรับได้แต่นี่มันปักตลอดปักทุกอันเส้นละ 1,800ไม่คือยางนอกเส้นละ 1,800 แต่ยางในมันประมาณ200กว่าบาทนะฮะคืองี้มันก็แพงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ทำอะไรเลยหรอกมันรำคาญมากกว่าไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือทุกคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนนักปั่นเนี่ยก็โทรมาถามอย่างพี่อ้ําอะไรเงี้ยโทรมาถามเมื่อเช้าบอกว่าอีกแล้วเหรอแตกมึงวะไม่รู้ผมใช้ทุกอย่างที่วงการจักรยานจะมีให้แล้วพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้ามอเตอร์ไซค์แตกอีกเนี่ยใช่ไหม
หมดละหมดละแต่ว่ายังเดี๋ยวมาถึงนี่ผ่านเวลามาเยอะแล้วครับผมสงสัยอย่างนึงครับยังไม่รู้เลยว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่อะไรครับคุณเจ้าตะกอนมาตั้งตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกเว้ยดราม่าด้วยมั้ยคือแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็วึบทะลุออกมาได้นี่เป็นไอเทมของไอเทมลับของของอาจารย์อุบลอาจารย์อุดรอาจารย์อุดรอาจารย์อุดรเพราะว่าผมทำเป็นรูปนี้ไม่ได้เป็นรูปพีระมิดอาจารย์อุดรอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่ทางพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือคุณเบนเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาขายในประเทศไทยก็เลยฝากมาขอให้คือผมเห็นของคุณมาตกรครั้งแรกที่โพสต์ลง Twitter Facebook อะไรสักอย่างแล้วก็ผมก็เห็นแล้วแบบว่าเอ้ยนี่มันขององค์การ NASA ดีกว่าเพราะว่าผมได้ยินไปผมได้ยินแต่แรกครั้งแรกยี่ห้อAeroside มันเป็นเครื่องเมื่อกี้จะบอกว่าเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟมันคือลำโพงมันเป็นลำโพงคือต้องไม่รู้เนี่ยเหมือนลำโพงมันเหมือนแต่มันเหมือนลำโพงจริงนะแต่หลายท่านไม่ทราบจริงมันคือเครื่องใช้ภาษาไทยใช้คำว่าเครื่องกรองอากาศคือฟอกอากาศคือฟอกอากาศกระทบเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่กรองมันฟอกอากาศแล้วก็ยี่ห้อAeroside นี่คุณเป็นผู้นำเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ช่วยแนะนำครับผมก็เลยแบบถ้าไปออกช่างคุยเดี๋ยวมันจะแบบอินโฟเมชั่นมากคือมันจะดูผู้ฟังนะฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงลงพี่ผมเปลี่ยนแนวรายการเป็นอินโฟเมชั่นเลยใช่ไหมผมก็มันต้องแต่รู้สึกเลยนะว่าเทปนี้เราหายใจคล่องนะอ๋อยังไม่ได้เปิดเฮ้ยกูไม่ได้เปิดทำอยู่นี่โอ้โหพี่กูไม่ได้เสียแป๊บวงการทีวีเขาเรียกว่าทายอินข้างเยอะก็พูดเรื่องไม่มีไอไม่มีเงื้อแตกผมไอเป็นว่าเล่นเลยแม้ไอจะไม่ดีเนี่ยแต่หายใจปกติสังเกตไหมเวลาถ้าเทปอื่นมันจะมีกระแอมเทปนี้ไม่มีกระแอมเลยนะมีโกกระแอมอยู่เนี่ยคักๆเลยอยู่นี่พี่ไม่ได้เสียแค่เอามาตั้งก็รู้สึกดีแล้วไม่ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบลักษณะแบบเหมือนพวกซาวลิงไงคือชาร์จผ่านมาแล้วค้างอยู่ด็อกเสร็จแล้วเก็บลำโพงไปแล้วพอแปะปุ๊บแล้วเปิดเพลงขึ้นมาเลยแล้วไงนะแล้วยังไงถึงเอาตัวนี้มาก็ยังไงถึงนำสินค้าตัวนี้มาขายตอนแรกคือจริงๆแล้วผมขายสินค้าอุตสาหกรรมอยู่แล้วเมื่อปีสินค้าอุตสาหกรรมจริงๆนะคือใช้ในโรงงานใช้โรงงานคนทั่วไปไม่รู้จักหรอกใช่เช่นใบพัดคัพเตอร์สว่านประมาณนั้นอะไรแถวเครื่องเจาะโม่หินผมขายเครื่องมือทดสอบครับเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในโรงงานก็คือเป็น measuring equipment อะทีนี้อะไรนะตัวอะไรนะ measuring equipment คืออะไรวัดเป็นที่เราจะ measuring ไม่ใช่ measuring ที่ไม่เคยเรียก measuring โอ้ยใช่ครับ measuring equipment คนแบบนี้มันต้องอยากให้ช่วยไหมเขียนเป็นในกระทิบพอถัดมาสักพักนึงประมาณปี2ปีที่แล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไปพึ่งไอ้นั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปเจอตัว AeroSide ก็เลยไปติดต่อเขาว่าอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับประมาณหมอรัตโกรธมากเล่นเบนเต็มที่เลยเพราะไม่เอาเสื้อมาฝากนั่นอยากได้ที่หรอกอยากได้เสื้อแล้วผ้านี่เป็นผ้าดีด้วยนะผ้าดีได้ไงเอาผ้านี่เป็นผ้าที่เรียกนาโนพูดจริงพูดเล่นจริงใส่แล้วไม่เหม็นซิลเวอร์นาโนหรอโอ้โหไม่เห็นลายคือเห็นถ้าเห็นเงาอย่างเงี้ยจะรู้ว่าเป็นซิลเวอร์นาโนคือจะเอาเสื้อใช่ไหมไม่เอาเครื่องใช่ไหมแล้วก็เลยไปเอาสายมาขายครับผมจริงๆมันเป็นสินค้าเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ทั่วไปใช่แต่ยี่ห้อนี้ทำหลายอย่างทำในโรงงานอุตสาหกรรมหมายถึงว่าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคือจริงๆแล้วใช้ในห้องแบบไหนคือตอนยี่ห้อนี้มีอยู่สองประเภทแล้วกันประเภทที่หนึ่งที่เป็นเขาเรียก industrial unit อันใหญ่ๆเลยอ่ะเขาไปใช้ในตัวพวกโรงงานอุตสาหกรรมในแง่ที่เอาไว้กำจัดพวกก๊าซเอทิลีนที่มันเกิดจากการเหมือนพืชมันจะสุกอะครับมันจะคายเอทิลีนออกมาอะไรประมาณนี้ไอตัวนี้เป็นกำจัดทำให้ยืดระยะเวลาตัวพืชให้มันเก็บระยะเวลาเนี่ยนานขึ้นพวกดอกไม้พวกลงบ่มวายพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้พวกตามห้องICU ในโรงพยาบาลที่แบบต้องการอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆอะไรประมาณนี้ส่วนเขาเพิ่งมาทำไอตัว consumer unit ได้ประมาณสักปีกว่าหลังจากที่ไปปรึกษา Apple มาใช่ประมาณนั้นหน้าตามันดูไม่เหมือนเครื่องฟอกอากาศยังไงก็ไม่รู้หน้าตาดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีใช่ไหมก็คือหลักการมันไม่ได้เหมือนกับตัวที่มีที่ตัวกรองตัวกรองทั่วไปที่เขาเรียกว่าHEPA filterครับHEPA filterก็คือผ่านอากาศแล้วก็มีตัวกรองถึงเวลาก็ตัวกรองไปทิ้งไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันไม่มีกรองครับไม่มีกรองครับไม่มีกรองไม่มีกรองไม่มีกองมีระเบสกับกีตาร์มีระเบสกับกีตาร์มุกอย่างนี้ลูกชายที่ชอบเล่นมากประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงจุดขายของเขาก็คือเขาไปนำ
สิทธิบัตรของที่ใช้ในของของ NASA develop by เค้าเรียกมันจะเขียนว่าแบบพัฒนาโดยเทคโนโลยีของ NASA เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็น commercial use เนี่ยเค้าใช้ไอ้ตัวเนี้ยไปฆ่าไอทิลีนบนสถานีอวกาศมาก่อนก็คือเค้าเอาพืชผักไปทดลองไปปลูกที่นู่นแล้วมันคายออกมาแล้วมันก็จะเป็นพิษกับคนก็เลยเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปกรองอากาศข้างบนนู้นก่อนถ้าบ้านพี่ไม่ปลูกพืชผักพี่ไม่ต้องใช้นี้ใช่ไหมใช้ได้ไม่ว่ากันแต่ว่ามีคนเคลมเยอะว่าแบบมาจาก NASA ผมก็เห็นในท้องตลาดในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเพราะมีเนี่ยพอไปโพสต์ปุ๊บเนี่ยมีเพื่อนพี่เลยเป็นหมอเลยมาโพสต์บอกว่าแบบเพื่อนผมเนี่ยไม่หมอฟันหรอครับเพราะว่าเหมือนคุณเขาเป็นหมอที่อยู่ในเอ็กซเรย์อะเรียกว่าหมออะไรนะไวซ์เลไม่ใช่มันมีคำพูดรังสีรังสีเสรีชัยไม่ใช่เออนั่นแหละเขามาถามอะไรเงี้ยจริงๆมาบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเคลมว่าเป็นจริงๆแล้วถ้าไปดูในตลาดเราไปดูในอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วกันมันจะมีอยู่2อย่างที่เขาเคลมก็คือเคลมคำว่า space program space program เนี่ยไม่เกี่ยวกับข้อกับ NASA เลยใครไปจอยก็ได้คือโปรแกรมที่มันเป็นความว่างเปล่าไม่ได้พี่อวกาศอวกาศ space ไงขอเช่นสถานที่ใหญ่ๆไปนะไม่ใช่ใหญ่ๆเช่นสนามฟุตบอลไม่ใช่พี่ศูนย์เศรษฐกิจก็มีเคลมแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับ NASA แต่ถ้าสมมติไปพูดถึง aeroscience เนี่ยให้ไปเสิร์ชในเว็บไซต์ NASA เลย nasa.gov เนี่ยให้ไปเสิร์ชเทคนิคเข้าเทอมคำว่า aeroscience เนี่ยเจอแน่ๆว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มาจากที่นั่นจริงๆอะไรเงี้ย AIROCIDE aeroscience แต่อย่าไปเอา nasa.go.th นะไม่เจอไม่ใช่ครับไม่มี nasa.gov ครับ gov ถ้าสนใจไม่เดี๋ยวจะถามนิดนึงแค่อันเนี้ยเราสามารถถ้าเกิดจะใช้เนี่ยคือยังไงมันก็คืออากาศก็จะผ่านตรงนี้ไปครับแต่ถ้าอากาศมันไม่ถ่ายเทอ่ะเค้ายิงก็มันยิงออกมาหรือมันอยู่มันยังไงใช้ในห้องแอร์ใช่ในใช้แนะนำให้ใช้ในห้องนอน1ห้องอ่ะครับก็คือมันจะมีพัดลมอยู่ในนี้คอยดูดแล้วก็คอยเป่าออกไปก็จะผ่านตัว reaction chamber ที่ตะกี้เราเปิดดูกันนะเป็นเปิดให้ดูอ่ะจะมีเป็นตลับเป็นตลับอันนี้ที่เป็น consumable part อันเดียวที่แบบต้องเปลี่ยนปีละครั้งปีละครั้งครั้งละขั้นแก่ละครั้งละ 3,500 บาทครับ 3,500 บาทผมใส่ผิดตั้งแต่แรกนี่พีดไปถูกแล้วเนี่ยอันนี้เป็น reaction chamber ก็คืออากาศจะวิ่งเข้าผ่านเนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่พลาสติกใสๆที่เป็นแก้วครับอันนี้เป็นแก้วที่โค้ดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โอ้โหครับก็3,500นี่คือคู่หรืออันคู่ครับคู่มาเป็นคู่เป็นคู่ A กับ B ครับอันนี้อันละ 3,500 3อัน 7,000 ไม่ใช่ครับไม่ใช่มาอันนี้ข้างบนหรือข้างล่างเหมือนกันป่ะไม่เหมือนครับคนละข้างกันเพราะว่าฮะโอ้โหเฮียแม่งตอบแบบไม่ใช่ข้างบนข้างล่างเหมือนกันไหมข้างบนคือทุกอย่างเหมือนกันไม่ซื้อละมันใส่สลับกันไม่ได้อ๋อไม่ใช่หมายว่าไอ้นี่มันมีแก้วเทคโนโลยีเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันคือของเหมือนกันมีบนล่างมีบนล่างใช่มีมาเป็นคู่ที่บอกเลยว่ามีแอร์ฟลูไงล่างก่อนแล้วค่อยบนไม่ใช่มาเป็นคู่แหมไอเราก็นึกว่าแต่นี่เห็นเลยนะฝุ่นก่อนนี้เลยนะคือแบบรู้เลยนะว่าแบบเนี่ยไม่ได้ความสะอาดมาฝุ่นที่มันได้มาจากนี่ไงที่มันนี่เปิดใช้มาเดือนนึงแล้วนี่ไงฝุ่นที่ได้จากบ้านหงนี่ไงได้มาแค่นี้ไงเนี่ยเปิดใช้มาเดือนนึงแล้วปรากฏว่าเป็นไงพูดมึงความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะใช่ของสินค้าประเภทนี้มันเป็นความรู้สึกมันเหมือนวงการจักรยานเลยพี่เวลาเราซื้อล้อคู่ละ60,000มาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่ามันปั่นรู้สึกดีรู้สึกดีใช่ไหมพี่ก็รู้สึกเหมือนกับหูฟังอ่ะหูฟัง 5,000 กับหูฟัง 20,000 เนี่ยมันก็ตอบบางทีมันก็ตอบยากผมว่ามึงอย่างนี้ก่อนเลยมึงลองพีระมิดก่อนจะรู้สึกทันทีกลับมานี่ก่อนแต่อันเนี้ยผมลองนอนแล้วผมลองใช้ห้องนอนตัวเองเนี่ยลองเป็นหมอนนอนเลยใช่ไหมก็แบบผมไม่รู้สึกแต่ว่าให้ลูกชายลองดูทายทันรู้สึกเพราะมีอยู่คนแพ้เป็นภูมิแพ้ครับพ่อก็บอกว่ามันไม่มีอาการฟึดฟัดอะปกติเขาจะมีอาการคัดจมูกนิดหน่อยแต่พอจะใช้ไปแล้วเด็กมาไปลองวัดนะจากเด็กโอเคที่ไวกับสภาพร่างกายไวแล้วรู้สึกว่าดีแล้วเด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวไม่โกหกไม่โกหกไม่คอมเมอร์เชียลไม่จะคอมเมอร์เชียลไม่มีพีระมิดก็ห้องขนาดไซส์เท่าไหร่นะไซส์ห้องนอนห้องอย่างเงี้ยห้องอย่างเงี้ยใหญ่ๆกี่ตารางเมตรครับตัวนี้รับได้จะบอกว่าเค้าฟิตน่ะเค้าบอกให้ฟิตที่1ห้องนอนทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าห้องนอนสุลต่านไม่ใช่เค้าเรคคอมเมนด์ให้เปิด24ชั่วโมงก็คือถ้าสมมุติว่า
ช่วงที่มันกำลังดูดไปทำความสะอาดเนี่ยถ้าห้องใหญ่หน่อยก็จะกินเวลานานหน่อยกว่าจะครอบคลุมทั้งห้องก็1ห้องนอนที่เป็นห้องนอนปกติอะครับประมาณ 4x4 อะไรเงี้ยหรือ 5x5 เมตรอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าแนะนำคือ recommend ให้เปิด24ชั่วโมงตลอดทั้งปีเลยโดยไม่ต้องซึ่งตัวมันสามารถทำงานได้อยู่แล้วทำงานได้อยู่แล้วครับมีคำนวณอัตราการกินไฟบ้างไหมฮะมีครับประมาณอยู่ใน Facebook อะครับเปิดมาเดือนนึงแล้วไม่เดี๋ยวสรุปว่าเปิด24ชั่วโมงมันแค่60มันเท่าหลอดเปิดหลอดไฟหลอดไฟหลอดนึงครับเดี๋ยวเปิด24ชั่วโมงก็แสดงว่าไม่เคยปิดเลยไม่เคยปิดเอออย่างงั้นใช่ผมไม่เคยปิดเลยพี่ก็ไม่ปิดเลยใช่ป่ะไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยไม่มันมี3โหมดนะถ้ามีโหมดออโต้โหมดแรงโหมดเบาก็เปิดออโต้ไปถ้าโหมดแรงก็คือพัดลมมันจะทำงานดังขึ้นนะบางทีมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็โหมดออโต้ก็จะดูอุณหภูมิไม่ขอโทษดูความสว่างเป็นหลักครับก็คือถ้าสมมติเราปิดไฟเราจะนอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่แบบพัดลมเบากว่าเบากว่าหรือว่าถ้าเปิดโหมดเบาก็เบามึงรู้ยังเนี่ยมึงเปิดไฮตลอดป่ะเนี่ยเปล่าออโต้เปิดออโต้แต่ว่าเปิดในเมนูตอนแรกให้เปิดแรงสุดก่อนใช่ครับเปิดแรงสุดวันนึงแล้วที่เหลือก็เพราะว่ามันกว่าจะไปกินทั้งห้องเพื่อให้มันโฟล์แสดงว่าอันนี้อันเดียวเนี่ยเปิดได้ทั้งอันนี้อันเดียว1ห้องเนี่ยของขนาดนี้ได้มั้ยห้องนอนขนาดนี้ต้องใช้เวลาสักเดือนนึงก่อนไม่ถึงพี่ประมาณอาทิตย์นึงใจตันพอดีประมาณอาทิตย์นึงเท่าที่ดูเดี๋ยวผมไปดูโฟลเรทให้ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลให้ไปที่facebook.com/aerositethailand ครับaerositethailand เขียนติดกันเลยเขียนติดกันเลยครับ aerositethailand เดี๋ยวจะขึ้นดังนี้ให้ขึ้นอย่างนี้มีขายขึ้นอย่างนี้แต่ยังไม่ขึ้นอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้จะย้อนสอนขึ้นอย่างนี้แล้วเบนขายตอนนี้ขายผ่านเว็บอะครับเว็บชื่อวางที่ Lazada ครับ Lazada ครับไม่สนใจวางที่เมลันบ็อกซ์นะตั้งใจมาเจออาจารย์สุภเดชเนี่ยครับตั้งใจมาเลยครับถ้าขายดีเมื่อไหร่มาที่เลมอนบ็อกซ์ของพี่จะมีไอเทมใหม่ของอาจารย์อุดรจะอุดรจะอุดรก็มีสต็อกอยู่ส่วนนึงแล้วก็ศูนย์บริการก็อยู่ที่ออฟฟิศแถวๆรังสิตอ่ะครับโอ้ก็มีมันจะต้องทํามันต้องมีการดูแลรักษาอะไรมั้ยเจ๊งๆมีเฉพาะตัว Reaction Chamber เท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนถ้าเจ๊งเนี่ยคือเท่าที่เจอคือผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยอ่ะเปลี่ยนยูนิตใหม่ให้เลยไฟกระชากช็อตพังแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนไอ้แชมเบอร์เนี่ยครับก็คือจะต้องบอกที่นู่นแล้วเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาส่งให้เราใช่ครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนเองก็ได้เพราะว่าแบบมันแค่ถอดแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่แต่ว่ามันไม่มีของมันก็ต้องผมมีของอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็ต้องเขาก็จะส่งไปไปรษณีย์มาใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าส่งไปรษณีย์มาส่วนใหญ่มักจะกลายเป็นอย่างอื่นไม่ใช่หรอเป็นหินกลายเป็นหินมาคนปันดามาโน่นแบบน้ำหนักเท่ากันแล้วน้ำหนักไม่เท่ากันแต่ถ้าสั่งจากเมลอนบ็อกเราจะมีใครไปส่งให้ครับเรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่แปรสภาพเมลอนบ็อกนี่ส่งผ่านแล้วส่งผ่านบริการเอกชนครับก็เคยลงFacebook ก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพื่อความมั่นใจว่าเราจะไม่เพ่นก็คือตัวไปรับปุ๊บจะมีคนรอรับตังคืนแรกกันเลยนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเคยมีคนสั่งเก็บเงินปลายทางครับแต่ว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่ฟรีเอาวิ่งฟรีไปรอบวิ่งฟรีไปรอบนึงไม่แล้วไงแต่คนนั้นมีจริงคนนั้นไม่อยู่จริงก็มีแต่ว่าไม่ได้สแตนด์บายใครที่บ้านรอไว้คือจะต้องคือถ้าเกิดจะสั่งของจากเมลอนบ็อกหรือจะสั่งของจาก Aerosite Thailand เนี่ยจะต้องมีคนจะมีคนอยู่ที่สถานที่นั้นที่สถานที่นั้นLazada เขาก็มีอ๋อก็เหมือนกันแหละก็เก็บเงินไปทางเหมือนกันครับอ๋อเหรอใช่ครับก็อ่ะตอนนี้ขายไปสัก40ล้านยูนิตโอ้โหแต่นี้แม่งเหาะมาแล้วไม่ตอนนี้ไม่มาช่างคุยแล้วไม่กลับเบลลี่เล่นไม่มาช่างคุยแล้วรายการประเภทนี้คุยไม่ได้แล้วก็ขายได้ประมาณสักจำนวนหนึ่งครับ30-40ตัวแล้วอะไรประมาณนี้ครับหูนี่ยังไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยนะก็แบบเพื่อนมั่งโยนให้คนนั้นคนนี้เอาไปล็อกก็มั่งอะไรเงี้ยปากต่อปากไปเรื่อยปากต่อปากไปเรื่อยใช่ mouth to mouth mouth to mouth CPR เหมาะสำหรับนักขี่จักรยานเหนื่อยไหมเนี่ยเข้าไปสูดออกซิเจนเหมาะสำหรับนักวิ่งด้วยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนของประเภทอย่างเงี้ยตอนที่มีลูกคนแรกเนี่ยมีคนพยายามจะให้พันยาผมมาใช้แล้วพันยาก็บอกว่าไม่อยากทำให้ตัวเองอ่อนแอโดยไม่จำเป็นหมายถึงว่าก็เราก็ปกติสู้โลกไปเรื่อยๆไปทำให้เด็กมีความรู้สึกต้องการสถานที่ที่มันแบบทำความสะอาดเป็นเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่จริงเพราะว่าคุณใช้ปากๆนี่กูพยายามจะโวยมาอยู่ทีนี้กูก็ไม่รู้มันจริงไม่จริงครับแต่ที่แน่ๆก็คือไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซื้อแหละแต่ว่าตอนนี้คือลูกมันเป็นภูมิแพ้แล้วไปลองอ้าวเด็กมันบอกได้นะโอเคก็แล้วไปแต่ตูมเองผมไม่ได้ใช้แล้วพี่เลี้ยงลูกแบบว่าเป็นสิงโตผักลูกลงเหวครับต้องทรมานไม่เกียกตะกายอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบว่าลูกพี่เป็นเจ้าหญิงเลย
ช่เป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงเป็นแบบดูแลอย่างดีวันก่อนเนี้ยมันมีแอปอะไรที่บอกว่าลูกพ่อแม่แล้วบอกว่าลูกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เออลูกเหมือนแม่ใจกูผมกลัวอย่างหน้าเหมือนแม่โชคดีมากลูกหน้าเหมือนแม่แต่นิสัยเหมือนพ่อแอลลี่ทำบุญมาดีมากลูก Best of both world Best of both world คือได้ครบทุกอย่างก็ผมใช้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมไม่รู้สึกแต่ลูกผมก็เหมือนกันก็ขยี้จมูกเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็คือก็คงไม่ได้เหมาะกับคนทั่วไปผมเลี้ยงสัตว์ไว้ในห้องผมเลี้ยงหมาเออนี่ไงมีขนหมาเออมีขนหมามันจะเป็นยังไงบ้างเมลอนคือตอนนี้ผมใช้เครื่องไอหุ่นยนต์ทำความสะอาดไอโรบอทอยู่มันมีเฮปาฟิลเตอร์ในตัวเลยก็ดูดทำความสะอาดได้เหมือนกันก็โอเคพบว่ามันก็ดีในห้องดีขึ้นมากแต่ผมก็ยังแบบเวลาเปิดแอร์ในห้องนอนผมก็ยังฟึดฟัดอยู่เหมือนเดิมยังได้กินอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้เครื่องนี้อัตราการตันจะตันเร็วกว่าเดิมไหมพวกขนของสุนัขหรือหมาแมวอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะดันนะเพราะมันเทคนิคมันไม่ใช่ไงคนละแบบเทคนิคคนละแบบก็คือมันไม่ได้กรองมันไม่ได้กรองก็คือมันทำลายก็คือขนแล้วมันทำลายขนไงไม่ทำลายขนพี่ทำลายไอ้พวกกลิ่นที่มันขนคนน่ากลัวตื่นมาหัวล้านทำลายขนยกแล้วคนแม่งดูเสร็จปุ๊บแม่งไม่ซื้อของผมดูหัวผมแม่งไม่กรองอีกไม่แล้วตลกก็คือกำจัดกลิ่นที่กับเชื้อโรคที่มากับตัวแต่ขนก็ยังขนก็ยังอยู่แต่ขนกับไอ้เครื่องไอโรบอทมันก็เก็บขนด้วยเหรอเก็บมันคืออย่างนี้มันมีฟิลเตอร์มันดูดทุกอย่างในอากาศเข้าไปใส่ไว้ในถังกรองของมันคือถ้ามีเบิ้ลนะแต่อันนี้ก็คือทั้งขนทั้งประจุทั้งประจุเชื้อโรคคลีนไปเลยก็เอาอย่างนี้ก็ได้ก็พูดถึงอ่ะจริงๆแล้วนโยบายก็ลอกมาจากที่อเมริกาที่เขาทำอ่ะก็คือ60 day satisfaction guarantee คือเอาไปเลยซื้อไปปุ๊บเนี่ยไม่พอใจเอาเครื่องมาคืนเลยก็เอาคืนตังคืนให้ด้วยไม่พอใจอะไรทำไมเอา iPhone เสียบแล้วไม่มีเสียบไม่ใช่ไม่พอใจแต่ว่าถ้าเผื่อเสียบแล้วฟังดูแล้วนะฟังดูแล้วสิ่งที่เวิร์กสุดก็คือซื้อไอโรบอทแล้วบวกเครื่องแอโรไซด์น่าจะ 100% นะแล้วก็แล้วมีเมลอนบล็อกแล้วบวกอันนี้ด้วยมีแพ็กเกจพิเศษจริงๆขำมากเลยโปรโมชั่นตัวนึงของพี่มั่นคงอ่ะพี่มั่นคงกาเจตเป็นโปรโมชั่นที่ผมเห็นแล้วขำมากคือเป็นกระจายเลยอะไรนะเป็น AKG ป่ะไม่ใช่ครับมันเป็นรีเซฟไม่ใช่รีเซฟเป็นแอมหูฟังไม่ใช่แอมหูฟังใช่แอมหูฟังซึ่งราคามันสูงมากแกบอกว่าโปรโมชั่นซื้อไอ้เจ้าเนี่ยแถมมาม่าเป็นลังหนึ่งคือมั่นใจได้เลยว่าต้องแดกมาม่านะ 20,000 กว่าบาทอ่ะประมาณ 15,000 20,000 กว่าบาทซื้อผมว่าจะเอาโมชั่นนี้ไปใช้กับเมลอนบอกมั่นใจว่าคุณแดกมาม่าชัวร์พอราคาลิสเตอร์อยู่ที่ 32,500 บาท 32,500 บาทรวม VAT รวม VAT แล้วรวมค่าส่งบ้างรวมแล้วรวมทั้งลงแล้วจะมีโปรผ่อน 0% กับธนาคารบ้างมั้ยก็มีตามที่ลาซาด้ามีแต่ขอบอกว่าอะไรก็ตามที่ได้เคยมาออกช่างคุยนะรุ่งเรืองทุกอันขอบอกเพราะว่าลองนึกดูอย่างตอนนี้เมลอนบ็อกก็ติดตลาดแล้วก็เพราะเขาติดตลาดกันออกรายการของเฮียมันคงเห็นไหมตอนนี้เปิดแฟลกชิปเปิดแล้วก็ไปเปิดในพารากอนไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วเห็นไหมนี่อันเดียวที่ไม่รุ่งเรืองคือเจ้าของรายการคือปัจจุบันก็เป็นรายการที่คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทำรายการช่างคุยเนี่ย มันเป็นรายการที่ไม่มีสปอนเซอร์เราเปรียบได้กับทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเนี่ยเชื่อมั่นในมันจะมีลักษณะของมอตโต้ของทีมคือเมสเกอุนกลับแปลว่าเมสซี่เทพสุดไม่ใช่ ใช่แปลว่า more than a clubเป็นแบบว่ามันยิ่งกว่าขับตัวมันเหมือนกับศาสนาหรือเป็นพวกลัทธิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รับสปอนเซอร์รับไม่กลัวรับทางก่อนมันก็จะรับไม่ได้รับเลยเพราะนั้นทีมก็จะไม่มีสปอนเซอร์คาดอกจนกระทั่งหลายๆปีผ่านมามันอยากจะมีอะไรมันอยู่มานี้บ้างก็เลยไปติดยูนิเซฟแทนที่เขาจะจ่ายตังค์ให้กันคือบาร์เซโลน่าเนี่ยไปจ่ายให้ยูนิเซฟให้มาขึ้นที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เขาไม่ได้ให้เอาตังค์ให้นะแต่เอาตังค์ไปให้เขาไปจ่ายเขาด้วยกับกันใจของวงการฟุตบอลถูกแล้วก็จนหล่อมากปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกาตาร์แอร์เวย์ซึ่งไม่เอาแล้วกูจะเอาตังค์อ๋อแล้วแต่ช่างคุยพี่ More than a club ช่างคุยก็ยังไม่มี More than a club บาร์เซโลน่าเนี่ยไปมีสปอนเซอร์เรียบร้อยมีหาคนสปอนเซอร์ได้ช่างคุยยังเหมือนเดิม More than รายการวิทยุ More than a podcast More than a podcast เหมือนเดิมลิงก์อยู่หน้าแรกเลยนะมีลิงก์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมเคยแนะนำให้ใครฟังรายการช่างคุยพวกดูไงวะดูตอนย้อนหลังไงวะดูไม่ดูเป็นดูเป็นอะไรของมึงเนี่ยดูยากมากเลยเออมันยังเป็นความยากอยู่ใช่ไหมต้องไปดู YouTube เอาชั่วโมงนี้ผมว่า
การดูพอดคาสต์นี่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะคัดกรองคนฟังคอนเทนต์เลยนะจริงจริงจริงสุดท้ายต้องดู YouTube อ่ะทีนี้ก็ขอบคุณเบนมากอันนี้คือรู้จักกันมาหลายปีตั้งแต่เทปสุดท้ายเราจัดคือเทปบิทเทิล The Beatle ปี2009ครับนานขนาดนานมากมากับพี่อู๊ดแล้วก็มีน้องก๊อฟกาแฟกาแฟก็ลมหายใจจากกันหมดละติดต่อที่ไปที่ facebook.com/arrowsidethailand ครับผมติดต่อเบนไป twitter.com twitter @philharmonic ครับอ๋อไม่มีคำว่าไอเบนนั่นไม่ได้ใช้ไอเบนอยู่ใน Facebook ครับอ๋อและไอเบนคืออะไรผมเห็นพูดกันจังแต่ผมไม่รู้อ๋อไอเบนคือชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเบนชื่อเบนชื่อจริงชื่อเบนเวลาเพื่อนเรียกก็จะเรียกไอเบนโอเคครับก็เลยมาเป็นไอเบนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเบนเนี่ยคือก็เป็นสาวกของสตีฟจ็อบส์โอ้เขาก็เลยต้องไอสักอย่างไอสักอย่างประมาณนั้นเขาเป็นทำเทรนนิ่งที่สุดยอดมากนั่นคือเทรนนิ่งเรื่องอะไรก็ได้มนุษย์บอกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทำ presentation ครับแล้วก็เรื่อง keynote present like กับ Steve Jobs อะไรอย่างงี้ keynote like กับ Steve Jobs keynote เทพมาก keynote เทพมีล่าสุดที่นกไปฟังเบนมาเบนไม่พูดสักประโยคเล่าด้วยภาพเล่าด้วย presentation จนจบไม่พูดเลยแม้แต่ประโยคเดียวแต่มงเสียเจ้าของอีเวนต์เนี่ยไม่เชิญมาอีกแล้วเพราะว่าเขาให้มึงมาพูดไม่พูดมึงไม่พูดลำยืนนิ่งๆอยู่เซนเซนมากเปิดแต่สไลด์อย่างเดียวเลยครับเปิดแต่สไลด์อย่างเดียวประมาณนั้นอ่ะหมดแล้วครับก็ไม่หลับไม่นอนตอนนี้เป็นตอนที่ทำลายสถิติเขาก่อนไล่สาระสุดแล้วเขาก่อนรู้ว่าแย่อะไรก็ไม่รู้มีหลายๆอย่างมารวมกันมีคิดดูมีตั้งแต่พีระมิดไปถึงที25จักรยานจักรยานไปมันพันทิปนิดหน่อยพันทิปนิดหน่อยแล้วก็มาฟอกอากาศมายังไงวะดราม่าจากนาซาเออนี่ดราม่านาซาขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณทั้งสามท่านขอบคุณโกที่มาแบบไปกับพี่มันเรื่องอะไรครับเรื่องอย่างนี้โอ้ชนะพี่ผมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพราะว่าพี่หมอรัดมาผมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยว่าข่าวก่อนเราสมัครเซบอมแน่นะจำอนาจิไม่สุดอนาจิอันนั้นน่ะบาดเจ็บทุกคนไม่มีใครเตรียมตัวอะไรแล้วทุกคนคิดว่าอีกคนจะเตรียมตัวก็อันนี้ตั้งแต่ลองนึกดูตั้งแต่จัดตรงนั้นมาช่างคุยไม่จัดอะไรที่มีสาระกันอีกแล้วคือไม่มีตีมคุยจัดแต่ไม่หลับไม่นอนเนี่ยสาระอยู่เหมือนเดิมตีมไม่มีแล้วแล้วกิโลที่ศูนย์เป็นไงบ้างพี่ผมไม่ค่อยได้ดูยังอยู่ล่าสุดนี่ตอนที่10หรือ11จำไม่ได้โอ้โหมีคนน้ำตาซึมหลายคนโอ้โหยังไม่ได้ไปฟังเพราะว่าเป็นไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งกรุงเทพมาราธอนแล้วก็ทำเวลาได้ประมาณ56นาทีคือเธอเป็นนักกีฬามาตลอดคือนั่งกีฬามาตลอดแล้วก็ถึงขนาดว่าทำเวลาได้ประมาณ56นาทีใน10 กิโลในสิบโลแล้วก็วันนี้คือดีมะเร็งในโพรงจมูกโอ้ต้องไปทำทั้งคีโมเทอราปีแล้วก็มีการหลายอย่างมากอาบรังสีอาบใช่ไหมใช้แสงใช่ไหมทำพร้อมกันเธอคุยกับหมอเสร็จทำพร้อมกันเลยยอมก็เรียกได้ว่าสะบักสะบอมคือเห็นกระจกเธอทุบกระจกอ่ะเพราะว่าดูร่างกายแย่มากรับสภาพหน้าตัวเองไม่ได้คือเป็นคนที่หน้าตาโอเคเลยนะแล้วก็แบบว่ามันก็แย่ลงไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยแล้วก็พอหลังจากที่หายแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะแบบสร้างตัวเองแข็งแรงขึ้นมาไปสวนลุมครั้งแรกจากวิ่ง10 กิโลแค่300เมตรแล้วก็นั่งร้องไห้คือไปไม่ได้ทุกวันนี้จากคนที่เคยวิ่งได้แต่ล่าสุดเธอไปวิ่ง10 กิโลที่ภูเก็ตมาราธอนคือกลับมาเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าแต่โอเคต้องยอมรับว่าเธอก็บอกว่าเธอไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนคือถ้าเกิดมีอะไรแบบว่ามีโรคมีร้ายหรือมีใครเป็นห่วงไปหวัดอะไรเงี้ยเธอจะติดเร็วคนอื่นเพราะว่ามันโดนเหมือนภูมิต้านทานมันโดนทำลายไปจากด้านบนแต่ก็ใจที่ดีมากล้วนๆใจที่ดีมากมากแบบสดใสค่ะมากแต่เทปนั้นนี่มีหลายคนเลยนะแบบร้องไห้เลยน้ำตาซึมกันหลายคนคนไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้ผมเซนซิทีฟแล้วครับเซนซิทีฟผมร้องไห้ขนาดคุณเดอร์บราซิลเดอร์7รูปผมยังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้คือตอนรุ่งขึ้นเนี่ยผมนี่เลยนะเดินเงี้ยอะไรสะอึกสะอื้นไม่ใช่สะอึกสะอึกสะอื้นโอ้โหแบบสงสารแทงบราซิลไว้200,000ไม่ได้แทงสวนโอ้เทปนี้ไม่รู้เป็นไรแต่ว่าไอ้กั้งแต่งงานเนี่ยกั้งแต่งงานไม่ยังเอามาจากไหนยังเหรอไม่รู้ว่าก็ต้องมาอัปเดตไงตอนนู้นมีแฟนตอนนั้นไปทำอาหารให้สาวเลยตอนนี้ยังไม่มียังเดี๋ยวแต่โอ้เทปนี้ออกก่อนวันที่23 สิงหาคม 57เรามีครบรอบ8 ปีช่างคุยนะครับจริงๆยังไม่ได้พูดเรื่องดราม่ากั้งดราม่ามีโอ้ยเอามีสิดราม่ากั้งนี่ดังมากเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้จัดอ๋อรู้ใช่ไหมอ่ะโอเคครับ
เดี๋ยวเราลาพร้อมๆกันครับผมแอโรไซด์แอโรไซด์ขอบคุณครับขอบคุณครับจักรยานจักรยานพีระมิดพูดกันจะบอกพีระมิดพอดีผมโซ่อาหารก็ใกล้จะครบรอบอีกรอบนึงแล้วเร็วจังเร็วมากเร็วมากปีที่แล้วยังจัดกันอยู่เลยมาอีกแล้วปีแล้วเป็นปีที่ผมเข้ามาในงานแล้วผมเห็นพี่อ้ําขี่จักรยานมาเออคนบ้าเลยหวังว่าปีนี้จะได้ขี่จักรยานมาบ้างแต่คงไม่เดี๋ยวคงจะยางแตกหน้าบ้านพี่หงมารับหน่อยอ่ะเดี๋ยวลาพร้อมกันขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการขอให้มางานช่างคุยครบรอบ8ปีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ